ก็วันนี้นะครับกลับมาพบกันกับ Clubhouse ของกลุ่มนิติฮับเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะพูดนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากลุ่มนิติฮับของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่นะครับก็เป็นการรวมตัวของนักกฎหมายในหลายๆสถาบันนะครับที่ก็จะมุ่งที่จะให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่มากที่สุดนะครับเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของทุกคนในสังคมนะครับไม่ว่าจะใช้ช่องทางไหนก็ตามนะฮะในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะคงจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนนะครับซึ่งมันก็เป็นคำถามกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรถ้าการจัดซื้อวัคซีนมันถูกมันดีเนี่ยทำไมปัจจุบันมันยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีนกันอยู่นะครับแล้วก็การจัดซื้อวัคซีนบางตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคเนี่ยซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดถึงลงรายละเอียดกันในเรื่องของประสิทธิภาพหรือผลการวิจัยนะครับว่าวัคซีนตัวไหนเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิผลออกมาดีละกันในเรื่องของการป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคแต่เราคงคุยกันในมุมของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงว่าการทำการจัดทำสัญญาการจัดทำบริการสาธารณะเรื่องบริการเรื่องสุขภาพเนี่ยของรัฐเนี่ยมันชอบแล้วหรือยังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะครับโดยวันนี้มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นการจัดงานร่วมกันกับทางสำนักงานสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยนะครับแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะขอเรียนเชิญทางคุณบุญญพัฒน์ชูเกียรติครับผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านวิทยากรนะครับทีมงานของนิติหับนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้ารับฟังการเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะครับงานนี้ก็เป็นงานแรกนะครับของโครงการเขาเรียกว่านิติหับ X สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยหรือว่าสั้นๆว่านิติหับ X สัญญาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะมาสร้างองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับก็ตรงนี้ในช่วงแรกนี้ก็อาจจะเน้นเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็มาจากศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ภายใต้สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ต้องนะฮะในครั้งแรกนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับทั้งท่านอาจารย์นิรมัยนะครับคุณสลินีแล้วก็คุณธวัชนะครับที่ได้สละเวลานะครับมาร่วมค้ำในการเสวนาของพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้าร่วมการเสวนาของเราในวันนี้นะครับก็คิดว่านะครับน่าจะมีครั้งต่อไปอีกเยอะเลยนะครับที่เราจะมาจัดการร่วมกันในคราวนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณก็คือเดือนกันยายนนี้ก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่การเสวนาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณบุญญพัฒน์มากครับผมสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเรื่องการกุมขมับกับสัญญาวัคซีนนะครับก็จะได้รับเกียรติจากทางวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับซึ่งก็จะได้แก่ท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิรมัยพิษแขมั่นจิตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสุขภาพครับผมสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินชัดครับขอบคุณมากครับท่านนะคะค่ะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับคุณธวัชดำสะอาดครับพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนบริษัทนะครับของสำนักงานกฎหมาย Dulicki & Gibbons International จำกัดครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านที่3ครับเป็นนักวิชาการที่เราก็จะเห็นบทความของพี่เขามาบ่อยๆนะครับคือคุณสรีนีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับก็ในวันนี้นะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับทางผู้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเนื่องจากประเด็นเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยถ้าท่านไหนมีคำถามเนี่ยก็เราอาจจะเปิดให้ถามในตอนช่วงท้ายของเซสชันวันนี้นะครับหรือว่าอาจจะพิมพ์แชทมาทางตัว Facebook Live ก็ได้ซึ่งวันนี้เรามีการไลฟ์ไปที่ Facebook Page ประชาไทยแล้วก็ Facebook Page ของ Niti Hub ด้วยนะครับครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคอยดูตัวคำถามอะไรอาจจะถามไปพร้อมกันได้เลยนะครับสำหรับประเด็นที่จะคุยกันวันนี้นะครับก็อาจจะมาพูดค
ครงกันคร่าวๆก่อนละกันจะได้เห็นภาพกันนะครับเราก็คงจะคุยกันนะครับว่าตัวสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับบริการสาธารณสุขเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้อย่างไรบ้างแล้วรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องรับรองหรือว่าคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ของการสั่งซื้อวัคจัดซื้อวัคซีนจัดหาวัคซีนซึ่งก็จะเริ่มมีแผนวัคซีนที่มันชัดขึ้นฉบับแรกเนี่ยเมื่อวันที่5มกราคมต้นปีนี้เองนะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของสัญญาวัคซีนและตั้งแต่การที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนะครับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการปี40เนี่ยแล้วสัญญาที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ทึบดำจนเรียกว่าหาความข่าวได้ยากมากๆเลยนะครับหาเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยแทบจะไม่มีเลยจนล่าสุดพรรคก้าวไกลก็ได้มีความพยายามหาข้อสัญญามาเปิดเผยกันนะครับของ AstraZeneca แต่ก็เป็นเพียงสัญญาฉบับแรกที่สั่งซื้อมา25ล้านโดสเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องข้อสังเกตกันครับมาตั้งข้อสังเกตกันว่าไอ้สัญญาซื้อ AstraZeneca เนี่ยที่มันไม่มีกำหนดการส่งมอบเนี่ยหรือว่าข้อสัญญาต่างๆที่มันชวนคิดว่าเราไปยอมทำข้อสัญญาที่เสียเปรียบหรือไม่ค่อยได้ประโยชน์อันเนี้ยมันมีความผิดปกติไหมโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสัญญาซื้อ AstraZeneca จากต่างประเทศล่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ EU หรือว่าบราซิลเนี่ยนะครับวันนี้ก็ทางพี่สรีนีเนี่ยก็จะมีข้อเท็จจริงตรงเนี้ยมาแชร์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าแล้วปัญหาความไม่โปร่งใสปัญหาต่างๆในการทำสัญญาที่มันเสียเปรียบมากขนาดนี้ในทางกฎหมายเนี่ยมันมีความรับผิดหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยละกันนะครับก็เซสชั่นวันนี้เราจะจัดตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับครับผมพี่หญิงครับอาจจะขออาจารย์นิรมัยนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ของประชาชนนะครับตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับบริการสาธารณสุขตรงนี้มันเรามีสิทธิ์อะไรบ้างครับแล้วรัฐต้องทำหน้าที่ยังไงบ้างครับผมค่ะขอบคุณยิ้มมากนะคะก็ค่ะชวนทุกท่านพูดคุยนะคะด้วยชี้ในตอนต้นเนี่ยจะขออนุญาตชี้ให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของสิทธิ์ในการได้รับบริการสาธารณสุขนะคะอย่างที่ยิ้มเนี่ยเรียกอาจจะเรียกเป็นกันเองเนาะด้วยบรรยากาศสบายๆนะคะสิทธิ์ในการได้รับบริการสาธารณสุขมีความสำคัญมากนะคะมีความสำคัญมากในระดับที่ได้รับการรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยฉบับปัจจุบันฉบับ2560เป็นฉบับที่20ของประเทศไทยนะคะความสำคัญตัวนี้คือถ้าเรามองในมุมของระหว่างประเทศก่อนเนี่ยค่ะมันเรียกได้ว่าเป็นการรับรองในระดับที่เป็นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหนึ่งคือสิทธิของความเป็นมนุษย์นะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของตามการประชุมขององค์การอนามัยโลกเลย WHO ตั้งแต่ปี1970แล้วว่าเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเนี่ยนะคะหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในสุขภาพหรือ Right to Health เนี่ยที่ WHO เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับนะคะโดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนชนชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะเข้าถึงการรักษาได้ทีนี้พอเราดูถึงในแง่บริบทในระดับระหว่างประเทศเนี่ยเขามองถึงขั้นนั้นเลยของการเป็น human right ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันค่ะพอเรามาดูในกฎหมายของไทยเนี่ยนะคะในมาตรา47อย่างที่ทุกท่านได้ทราบเนี่ยมาตรา47เขียนเอาไว้ชัดนะคะว่าบุคคลทุกคนเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะจากรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำบริการตัวเนี้ยให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ชี้ลงมาอย่างชัดเจนว่ากรณีที่มันเกิดโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเนี่ยค่ะนะคะโรคติดต่ออันตรายเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันนะคะแล้วก็ขจัดโรคโดยที่ได้รับจากรัฐแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้คือสิ่งที่เขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นหมายความว่าในยะเนี้ยค่ะคำว่าบริการสาธารณสุขที่รัฐธรรมนูญเขียนเนี่ยเขายังได้พยายามตีกรอบให้ชัดด้วยว่าขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่รับรองเอาไว้ให้กับประชาชนแล้วมีความสำคัญในระดับที่เป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยกรอบมันอ่ะมันคือแค่ไหนแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะมันก็มีการเขียนกรอบของคำว่าบริการสาธารณสุขที่รับรองให้กับประชาชนเนี่ยเอาไว้อย่างน้อยๆ5มุมนะคะมุมแรกคือการได้รับการส่งเสริมสุขภาพ2การควบคุม3การป้องกันโรคอย่างที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้4เป็นแล้วควรได้รับการรักษาพยาบาล5รักษาแล้วเนี่ยก็ควรได้รับการฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้คือสิ่งที่มีการเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันนะคะในรัฐธรรมนูญมาตรา55วรรคที่2แล้วก็ยังได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะพอพูดถึงประเด็นเนี้ยมันก็เลยชัดว่าเมื่อเราเนี่ยเป็นบุคคลเป็นคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะควรจะเข้าถึงนะคะควรจะเข้าถึงการได้รับการตรวจฟรีนะคะการได้รับการฉีดวัคซีนฟรีและถ้าเราติดเราก็ควรได้รับการรักษาฟรีในระยะของบริบทที่กฎหมายเนี่ยได้มีการรับรองเอาไว้ทีนี้ประเด็นถัดมาที่ยิงตั้งนะคะก็คือเรื่องหน้าที่นะคะรัฐเนี่ยมีหน้าที่มากน้อยแค่ไหนเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันในแง่ของสิทธิ์เนี่ยชัดเจนตามมาตรา47ของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ขยายความตามมาตรา55ในประเด็นถัดมาพอมันเป็นสิทธิ์ปุ๊บมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงจะทำนะคะหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยที่กำหนดหมวดเฉพาะเรื่องหน้าที่ของรัฐขึ้นมาในหมวดที่5ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยค่ะจากการศึกษาค้นคว้าร่วมกับทางท่านอาจารย์ทัวร์ด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยจากสถาบันสัญญาเนี่ยเราพบว่าไม่มีการบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐรวมถึงสภาพบังคับอย่างเงี้ยค่ะอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างน้อยเนี่ยตุรกีสเปนอินเดียเกาหลีเนี่ยไม่มีเรื่องหน้าที่ของรัฐมันมีการบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐปุ๊บเนี่ยค่ะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา55นะคะในหมวด5ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขียนเอาไว้ในมุมที่ชัดเจนมากเลยอันนี้อาจจะพูดเฉพาะพารากราฟเดียวเนาะว่ารัฐเนี่ยต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขนะคะที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็บลา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 นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐแต่ว่าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เขียนแค่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ามีนัยยะเหมือนอดีตที่ผ่านมาเมื่อก่อนพวกนี้ค่ะมันจะไปอยู่ในหมวดที่เราเรียกว่าเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งโดยสภาพมันจะไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายแต่มันเป็นแนวหรือเป็นกรอบนโยบายที่รัฐบาลนะคะไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งเข้ามาชุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็เคารพตามแนวนโยบายตัวนี้มันเป็นเรื่องเชิงนโยบายทีนี้พอมาเป็นในปัจจุบันน่ะมันไปปรากฏอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐนะคะหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีสภาพบังคับด้วยตามมาตรา51ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อในประเด็นถัดๆไปว่าสภาพบังคับของการเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเนี่ยมันมีสภาพบังคับยังไงบ้างตามรัฐธรรมนูญนะคะค่ะครับขอถามอีกนิดหนึ่งนะครับจากที่มาตรา55ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีการใช้มันไม่ใช่แค่ว่าต้องได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเดียวมันมีการใช้คำว่าที่มีประสิทธิภาพด้วยเนี่ยฮะไอ้คำว่าที่มีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยมันสามารถตีความถึงว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับรูปแบบของยาหรือวัคซีนที่เหมาะสมกับตัวเองหรือตามความต้องการหรือตามมาตรฐานสากลได้ไหมครับคือคำนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองก็ตั้งข้อสังเกตเนาะเพราะว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนมันไม่ได้จบที่คำว่ารัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขปุ๊บแล้วก็จบใช่ไหมคะแต่มันต่อไปว่ามีประสิทธิภาพบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและก็อย่างทั่วถึงด้วยเพราะนั้นเนี่ยคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในนัยยะของการที่จะตีความได้อย่างไรว่ามากได้มากน้อยแค่ไหนของคำว่ามีประสิทธิภาพน
ะคะเช่นทุกคนเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนที่สามารถมีนัยยะของการต่อต้านโรคไวรัสหรือว่าโรคระบาด ที่มันเท่าทันต่อเหตุการณ์มีสิทธิ์ไหมที่จะมีการเลือกนะคะวัคซีนที่เราพึงพอใจในการที่จะเลือกได้จริงๆพวกนี้ก็เป็นข้อความในทางกฎหมายที่มันอยู่ในบริบทของการตีความแต่โดยส่วนตัวถ้าถามตัวเองเนี่ยมันก็ควรเป็นแบบนั้นนะคือสิ่งที่เราเรียกร้องมันก็เราก็ขอให้แม้มันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าขอให้มันมีประสิทธิภาพอย่างน้อยในการต่อต้านเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะครับยิ้มครับผมธวัชครับครับพี่ธวัชครับผมขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์นิรมัยนิดนะครับเพราะที่อาจารย์พูดถึงว่ามันเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ของรัฐนะฮะอยากให้ดูมาตรา51ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับอันนี้น่าจะเขียนเสริมไว้ชัดว่ารัฐต้องทำยังไงหรือว่าประชาชนมีสิทธิ์เรียกร้องให้ทำอย่างนั้นด้วยนะครับผมอ่านให้ฟังครับ3บรรทัดการใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการรวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติผมอ่านแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณมีชัยเขาจะร่างอะไรดีๆไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยก็อย่างที่ทางพี่หญิงพูดนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามีหน้าที่ของรัฐเขียนไว้ชัดๆในรัฐธรรมนูญครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าประชาชนมีสิทธิ์เรียกร้องได้ที่ยิ้มตั้งคำถามว่าน่าเรื่องวัคซีนได้ครับครับขอบคุณพี่ธวัชครับทีนี้นะครับพอเรามามองในเรื่องของหน้าที่ของรัฐเนี่ยถามว่าครม.เองมีการทำอะไรบ้างก็มีความพยายามที่จะมีการตั้งศบค.นะครับมีความพยายามที่จะมีการจัดซื้อวัคซีนนะครับโดยมีการกำหนดแผนต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรบกวนทางพี่ยุ้ยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าในเรื่องของความเป็นมาของการซื้อวัคซีนเนี่ยที่ว่ามันเป็นมหากาพย์มากๆเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงบ้างครับพี่ยุ้ยครับค่ะก็ไม่แน่ใจหากับธรรมดาครับเพราะว่าจากที่ตัวเองมองเนี่ยมันจะถึงครึ่งทางหรือยังอาจจะยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าเวลาดูเรื่องประวัติของการจัดหาวัคซีนโควิดเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเองก็แบ่งนะคะออกเป็น3ช่วงนะคะใหญ่ๆช่วงแรกนี่คือช่วงประมาณกันยายนปีที่แล้วจนถึง5มกราคมก็คือปีใหม่ปีนี้นะคะนั่นคือช่วงที่หลังจากที่เรามีเรียกว่าการระบาดระลอก2ละที่สมุทรสาครนะคะในช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือประมาณระหว่าง5มกราคมจนถึงวันที่28เมษายนซึ่งก็คือเป็นวันที่มีการประชุมร่วมนะคะก็คือศบค.ประชุมร่วมกับเอกชนเขาเรียกว่าแนวทางความร่วมมือนะคะระหว่างรัฐกับเอกชนอันนั้นคือพอ28เมษายนปุ๊บเนี่ยตัวเลขเป้าหมายการจัดหาก็เปลี่ยนมาเป็น100ล้านโดสนะคะช่วงที่3ก็คือช่วงตั้งแต่28เมษายนจนถึงปัจจุบันนะคะก็แบ่งหยาบๆเป็น3ช่วงนี้ละกันนะคะเลยอาจจะขออนุญาตเล่าโดยสังเขปนะคะช่วงแรกเนี่ยเราจริงๆถามว่าปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนก็เราก็ไม่ได้อาจจะใส่ใจหรือว่าคุยกันเรื่องวัคซีนนักเพราะก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราก็คุมนะฮะโรคระบาดได้ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้จะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลใช่ไหมคะในปีที่แล้ว เราก็เพิ่งจะมาเริ่มตื่นตัวอาจจะช่วงท้ายๆละนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยก็คือรัฐเนี่ยมีการไปทำข้อตกลงนะคะกับ AstraZeneca อันนี้เราจะได้ยินเรื่องนี้ก่อนนะคะซึ่งพอมันดำเนินมาถึงจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยคือ5มกราคมปีนี้ก็คือว่ามีการนำเรื่องการสรุปผลการประชุมศบค.นะคะเรื่องการจัดหาวัคซีนเนี่ยเข้าที่ประชุมครม.แล้วก็ครม.มีมติรับทราบนะคะซึ่งตัวมติที่รับทราบซึ่งเป็นเรียกว่าแผนของศบค.ด้วยนะวันนั้นน่ะวันที่5มกราคมเนี่ยเขาจะจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุม 50% ของประชากรนะคะก็คือตีตัวเลขกลมๆก็ประมาณ65ล้านโดสนะคะ65ล้านโดสเพื่อให้ฉีดให้กับคนประมาณ33ล้านคนนะคะในจำนวนนี้เขาก็แบ่งเลยในแผนที่มาเข้าครม.บอกว่าจะมี3ทางทางที่1ก็คือจัดหาแบบทวิภาคีก็คือซื้อตรงจาก AstraZeneca 26ล้านโดสนะคะอันนี้ก็คือ 40% ของทั้งหมดเนี่ยจะเป็น AstraZeneca แต่ว่าก็เขียนเสริมไว้ตั้งแต่ตอนนั้นละว่าโดยให้พิจารณาไปซื้อเพิ่มนะคะอีก35ล้านโดสนะคะทีนี้แหล่งที่2ก็คือบอกว่าให้จัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility
นะคะโครงการความร่วมมือนะคะที่มีองค์การอนามัยโลกเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยจำนวนเท่ากันเลยกับซื้อตรงแอสตราก็คือ26ล้านโดสอันนี้คืออีก 40% ที่เหลืออีก 20% ก็คือประมาณ10ล้านโดสเนี่ยใช้คำว่าให้จัดหาจากแหล่งอื่นนะคะแต่ว่าก็มีการโน้ตนะคะว่าณวันนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เจรจากับบริษัทซิโนแวคนะคะแล้วเพื่อจัดหาวัคซีนเร่งด่วนให้ได้ภายในควอเตอร์แรกก็คือเหมือนภายในเดือนมีนาเนี่ยแล้วก็มีระบุตัวเลข2ล้านโดสนะคะก็มองว่าอันนี้เป็นวัคซีนที่จะต้องเหมือนกับจัดหามาอย่างเร่งด่วนก่อนเพราะตอนนั้นอย่างที่ทุกคนรู้ว่าก็เริ่มเกิดการระบาดระลอก2เพราะฉะนั้นจะบอกว่าแผนครั้งแรกของเราเนี่ยถ้ามองในมุมของการกระจายความเสี่ยงมันก็ดูมีการกระจายอยู่นะคะก็คือ 40% เป็นซื้อตรงจาก AstraZeneca นะคะอีก 40% ไปเข้าโครงการ COVAX ซึ่งในโครงการ COVAX มันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอายี่ห้อไหนแล้วก็ที่เหลือ 20% เนี่ยบอกว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่าง Sinovac นะคะเพียงแต่ว่าแผนนั้นน่ะแน่นอนก็มีการตั้งคำถามถึงคิดว่าหลักๆเป็นเรื่องความเพียงพอใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไปตั้งเป้าที่ 50% ประชากรช่วงนั้นคนคุยกันนะนักวิทยาศาสตร์หมอบอกว่าเอ๊ะมันต้องถ้าจะไปให้ถึงคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยซึ่งวันนี้มันก็คงอาจจะไม่มีความหมายแล้วแต่ณวันนั้นเนี่ยเราบอกว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมัน50มันไม่ได้นะมันจะต้องอย่างน้อย 70% ถ้า 70% ก็แปลว่ามันจะต้องไปถึง100ล้านโดสหรือเปล่านะคะแต่ว่าโอเคก็เริ่มมีคำถามเกิดขึ้นนะแต่ว่าแผนแรกเลยที่เป็นทางการอยากจะย้ำว่าในแง่ความหลากหลายมันก็ดูมีความหลากหลายนะคะเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของความเพียงพอทีนี้ช่วงที่2เกิดอะไรขึ้นระหว่างวันที่5มกราคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศว่าไม่เข้าโควักซ์นะคะด้วยการก็มีชุดคำอธิบายอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเอ๊ะหลายคำอธิบายก็มันฟังไม่ค่อยขึ้นนะคะเหตุผลที่ให้นะคะเพราะฉะนั้นโควาคซ์เนี่ยไม่เข้าละแล้วก็วันที่2มีนาคมก็มีมติครม.ที่ชัดเจนว่าอนุมัติการไปซื้อ AstraZeneca เพิ่มอีก35ล้านโดสนะคะรวมกับของเก่า26ก็เป็น61ล้านโดสแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการสั่ง Sinovac เข้ามานะคะ2ล้านที่ถูกพูดถึงใน5มติ5มกราก็สั่งมาแล้วแต่ว่าก็มีการทยอยสั่งมาเรื่อยๆนะคะซิโนแวคก็มากกว่านั้น ก็มีการเพิ่มจำนวนณวันนี้เรามีซิโนแวคทั้งหมดที่เราซื้อเนี่ยประมาณ31ล้านโดสเข้าไปแล้วนะคะโอเคทีนี้ช่วงเพราะฉะนั้นช่วงที่2ก็คือเหมือนกับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันของแผนการจัดหาวัคซีนนะคะความหลากหลายเนี่ยหายไปกลายเป็นว่าแทนที่จะมี3แหล่งที่พูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือแค่2ยี่ห้อก็คือ AstraZeneca 63ล้านเอ๊ะโทษ61ล้านโดสบวกกับ Sinovac 2ล้านโดสซึ่งมันก็อันเนี้ยไม่มีความหลากหลายแน่ๆละนะคะก็คือว่ามันเรียกว่า 90% น่ะเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวซึ่งก็ยังไม่ได้เริ่มผลิตด้วยเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้จากโรงงานในไทยทีนี้ระหว่างทางเราก็จะเห็นความพยายามของภาคเอกชนใช่มั้ยที่จะพยายามไปคุยกับรัฐไว้เปิดเสรีหรือจะทํายังไงให้เขาช่วยได้บ้างอะไรต่างๆเราก็เห็นว่ามีการออกเรียกว่าตัวกลไกนึงนะคะที่ใช้ชื่อว่าคณะทํางานจัดหาวัคซีนทางเลือกที่มีการเชิญโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาร่วมเนี่ยวันที่9เมษายนเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าตั้งแต่วันที่9เมษาเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งเมษาก็จะเริ่มเราก็จะเห็นระลอก3แล้วใช่มั้ยคะก็จะเริ่มมีระลอก3เกิดขึ้นแต่ว่าเราเริ่มได้ยินเรื่องของยี่ห้อชื่อยี่ห้อต่างๆที่มันมีความเรียกว่าหลากหลายกว่าเดิมไม่ได้ยินแค่คำว่า Astra กับSinovac ละนะฮะก็หลายเอกชนบางรายก็มีการพูดชื่อวัคซีน Moderna Pfizer อะไรต่างๆทีนี้ในส่วนของทางการเองเนี่ยวันที่28เมษายนเนี่ยมีการประชุมกันระหว่างรัฐกับเอกชนแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือ29เมษายนคุณหมอทวีสินโฆษกสบคก็เป็นวันที่ออกมาแถลงว่าแผนใหม่เนี่ยเราจะจัดหาไม่ใช่แค่ 50% ประชากรแล้วนะเราขยับเป้าหมายเป็น 70% ประชากรแล้วนี่ก็คือวันที่เราได้ยินคำว่าเป้าหมาย1ล้านโดสนะฮะ29เมษายนซึ่งถ้าไปดูในสิ่งที่เรียกว่าแผน100ล้านโดสเนี่ยโอเคเขาใช้คำว่าจองซื้อแล้วนะคะ63ล้านโดสใช่ไหมก็คือ Sinovac 2ล้านแล้วก็มี Astra 61ล้านนะคะแล้วก็แน่นอนมันส่วนต่างเอา100ลบ63คือ37ล้านโดสต่อ37ล้านโดสเนี่ยก็มีเราก็ได้ยินยี่ห้อที่หลากหลายมากเลยมีว่าเดี๋ยวจะคุยกับ Pfizer 5ถึง20ล้าน Sputnik V 5ถึง10ล้าน Johnson & Johnson 5ถึง10ล้านนะคะแล้วก็คุยแล้วก็มีการพูดถึง Moderna Sinopharm Bharat Biotechอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงระหว่าง5มกราถึง29เมษายนเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนนะคะมีการเพิ่มจำนวนการจัดหาจากเดิม 50% ประชากรเป็น
ป็น70% ก็คือเราได้ยินตัวเลข100ล้านโดสละนะคะแต่ว่าเรื่องของความหลากหลายเนี่ยช่วงแรกไม่ได้มีความหลากหลายอะไรโควัคซ์ก็อยู่ดีๆก็หายไปแต่ว่าพอเอกชนเริ่มมาตามมาทวงมาถามว่าเนี่ยจะให้เขาทำอะไรยังไงเริ่มมีกลไกที่เรียกว่าวัคซีนทางเลือกเนี่ยเราก็เริ่มเห็นยี่ห้อเหล่านี้มีการพูดถึงนะคะแต่ว่าก็มีแนวทางออกมาด้วยว่ายี่ห้อวัคซีนที่เอกชนจัดหาเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับรัฐนะคะทีนี้โอเคนี่คือจบที่28สิงหาพี่ยุ้ยครับแปลว่าในช่วงแรกกับช่วงที่2เนี่ยมันจะกลับกันละช่วงแรกเนี่ยการกระจายตัวมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวดีเพราะมีการกระจายไว้40 20 40 40 40 20ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอไอ้เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลานั้นแต่ต่อมาไอ้เฟส2ก่อนที่มันจะเกิดช่วงเมษาเนี่ยมันกลับกันก็คือการกระจายตัวดีการความเพียงพอมันเยอะขึ้นเพราะว่ามันขึ้นมาสู่100ล้านขยับเป้ามากขึ้นแต่ต่อมาไอ้ช่องทางในการได้มันกลายเป็นว่าเหลือแค่ซิโนแวคกับแอสตราใช่มั้ยฮะจนต้องรอเอกชนมากระตุ้นเอกชนมากระตุ้นแล้วถึงได้มีการคือ9เมษายนมีคำสั่งใช่มั้ยคะแต่งตั้งคณะกรรมการมาการจัดหาวัคซีนทางเลือกแล้วดังนั้นน่ะเราก็จะเริ่มเห็นอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็จะเริ่มได้ยินแล้วว่าโอเคนะเดี๋ยวจะหาไฟเซอร์แล้วนะจะให้กราบก็ยอมอะไรเราก็จะได้ยินวลีต่างๆเหล่านี้ใช่มั้ยมาโผล่ตอนเมษายนทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนใจใช่มั้ยคะโอเคทีนี้ช่วงที่3ซึ่งที่จริงมันอาจจะมันไม่ใช่แค่ช่วงที่3แล้วมันอาจจะมีแบ่งย่อยได้อีกนะแต่ว่าเพื่อความรวบรัดก็คือว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างใช่มั้ยคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าเราเห็นวัคซีนทางเลือกยี่ห้อแรกที่มาถึงเมืองไทยภายในเวลาที่เร็วมากก็คือซิโนฟาร์มนะคะนับจากวันที่เรารู้เนี่ยจนถึงวันที่ของล็อตแรกมาส่งเมืองไทยเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณหมอนิธิแถลงนะคะสถาบันราชจุฬาภรณ์แถลงปลายเดือนพฤษภาคมถึง1เดือนเนี่ยประมาณ23-24มิถุนายนเนี่ยของล็อตแรกมาแล้วซิโนฟาร์มแล้วระหว่างนั้นก็คือ8มิถุนายนก็มีการประกาศสบค.นะคะที่บอกว่าให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถใช้คำว่าให้จัดหาและนำเข้าวัคซีนโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็คือโอเคเราก็มีวัคซีนทางเลือกมาละคือยี่ห้อซิโนฟาร์มโมเดอร์นานี่ก็อันนี้ก็เป็นมหากาพย์อีกเรื่องนึงเลยซึ่งถ้าจะให้พูดถึงเรื่องนี้ก็คงต้องจัดอีกวาระนึง แต่ว่าณ วันนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรยินก็คืออาจจะมาช่วงปลายปีอ่ะนะคะ5ล้านโดสทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับของรัฐเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างตัวเลขเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเราได้ยิน100ล้านโดสครั้งแรกก็คือปลายเดือนเมษายนนะคะวันที่ครม.มีมติอนุมัติให้ซื้อเพิ่ม35ล้านโดสแอสตราเนี่ยคือ2มีนานะคะทีนี้ก็ตัวเองก็มีข้อสังเกตซึ่งเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อไปเหมือนกันเพราะว่าในมติครม.ที่อนุมัติ35ล้านโดสเนี่ยก็เขียนชัดเจนว่ากรอบเวลากรอบระยะเวลาดำเนินงานเนี่ยเขียนเลยว่ามิถุนายนถึงธันวาคม2564นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปบอกอันนี้คือตอนไปขอเงิน 6,300 ล้านซื้อเพิ่มแอสตราอีก35ล้านโดสงบส่วนไหนฮะงบกลางงบกลางค่ะนี่อันนี้ของงบกลางค่ะงบกลางคือแต่ว่าก็ตอนขอก็มีรายละเอียดอยู่แต่เขียนเลยว่าระยะเวลาคือมิถุนาถึงธันวาเพราะฉะนั้นก็ย่อมแปลว่าณตอนที่มาขอเงินเนี่ยกระทรวงก็ต้องมีความมั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าครม.ก็ต้องเข้าใจว่าสัญญาที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะต้องสามารถล็อกใช่ไหมคะให้เราสามารถฉีดได้ครบ61ล้านโดสนะคะไปขอโน้ตตรงนี้ไว้นิดนึงอ่ะทีนี้พอ100ล้านโดสเนี่ยฮัลโหลครับมีความชัดเจนอะไรมากนะคะแต่ว่าโอเคมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าโอเคสุดท้ายก็ไฟเซอร์20ล้านแต่ว่าโอ้เราก็ตามกันเยอะแยะมากมายกว่าจะสุดท้ายก็ไปเซ็นสัญญาเอาปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคือเพราะฉะนั้นนับจากวันที่ก็คือประมาณอาทิตย์ที่2ของเมษาที่บอกว่าจะคุยกับทุกเจ้าเนี่ยเวลาผ่านไปอีกประมาณ3เดือนนะคะก็สัญญาที่เซ็นจริงสัญญาซื้อก็คือไฟเซอร์20ล้านโดสใช่ไหมคะแล้วก็โมเดอร์นานี่ก็เป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งสุดท้ายก็องค์การเซ็นสัญญาปลายเดือนกรกฎาคมเช่นกันนะคะ5ล้านโดสทีนี้มันก็มีความที่น่าสนใจก็คือตัวเรียกว่าการเรียกว่าอะไรดีความไม่มั่นใจหรือว่าความสับสนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างแอสตราเซเนกากับซิโนแวคแล้วนะคะเพราะว่าพอแอสตราเซเนกาก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันมาไม่ได้ตามแผนอะนะคะซึ่งอันนี้ก่อนที่เราจะรู้เรื่องสัญญาว่าเป็นยังไงอีกเราก็รู้แล้วว่ามาไม่ได้ตามแผนเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยเป็นคนส่งเขาจะไม่ได้ส่ง10ล้านหรอกเขาจะส่งประมาณเดือนจดหมายที่เขาส่งมาซึ่งอันนี้คือเป็นตัวหนังสือที่เป็นการบอกใช่ไหมฮะว่ามันจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งคือส่งให้ในไทยอีก2ส่วนจัดสรรไปโปราต้าแบบไปต่างประเทศป่ะฮะพี่
ฎหมายที่ส่งถึงกระทรวงลงวันที่25มิถุนาใช่ไหมคะที่อันนี้คือสำนักข่าวอิสรามาเผยแพร่แล้วก็มีการไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีเรื่องนี้นะคะก็แต่ว่าความน่าสนใจของจดหมายเนี่ยก็คือว่าก็ระบุชัดว่าหนึ่งเนี่ยมันมีสัญญาถ้าดูตามที่บริษัทใส่ตารางมาให้เนี่ยมีสัญญา2ฉบับก็คือว่าครั้งแรกที่เขาตกลงคือ26ล้านโดสเนี่ยสัญญาเซ็นมกราคมซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับตัวมติครม.นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือ35ล้านโดสหลังที่พี่บอกว่าเพิ่งมาขออนุมัติครม.เนี่ยเดือนมีนานะฮะ2มีนาแต่ไม่ได้เซ็นสัญญา2มีนาไม่ได้เซ็นสัญญาภายในเดือนมีนาในตารางบริษัทก็คือเขาใช้คำว่า concluded ก็คือตกลงกันเนี่ยพฤษภาคมซึ่งมันค่อนข้างช้านะมันก็จะเห็นว่ามันมีเหลื่อมเวลากันตั้ง2เดือนกว่านะคะแล้วพฤษภาคมเนี่ยมันเป็น1เดือนเท่านั้นเองก่อนที่เราไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำก่อนที่เราจะเริ่มปูพรมเขาเรียกว่าปูพรมฉีดทั่วประเทศวันที่7มิถุนายนนะคะแต่ว่าทีนี้โอเคประเด็นก็คือว่าหลักๆเลยพอเรารู้ว่ามันด้วยสภาพเนี่ย AstraZeneca มาไม่ได้ตามแผนการฉีดเนี่ยก็แน่นอนว่า Sinovac ก็เลยต้องมีการสั่งมาเพิ่มขึ้นอันเนี้ยส่วนตัวก็เข้าใจความจำเป็นอ่ะในแง่นี้นะฮะเพราะเมื่อมันจัดการไม่ได้ทีนี้พอจัดทีนี้ระหว่างนั้นก็มีอะไรที่น่าสนใจซึ่งต้องเรียกว่ามีการกลับไปกลับมาเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ก่อนที่เราจะมาได้ยินเรื่องสูตรฉีดไข้ใช่ไหม Sinovac กับ Astra เนี่ยประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะคะกลางเดือนมิถุนายนวันที่เป็นข่าววันที่18มิถุนาเนี่ยก็คืออยู่ดีๆก็มีการแถลงของศบค.ว่าขณะนี้เนี่ยเราจองไว้แล้วนะ105ล้านนะไอ้105ล้านของเขาเนี่ยมีการรวมจอนสันแอนจอนสัน5ล้านโดสนะซึ่งโอเคณวันนี้ก็คงไม่มีละซึ่งในนั้นเนี่ยตัวเลขเขาก็นอกเหนือจากที่เรารู้แล้วเขาก็บอกว่ามี Sinovac แล้ว 19.5 ล้านโดสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลข Pfizer 20ล้านโดสแล้วความน่าสนใจของวันที่18มิถุนายนเนี่ยศบค.ยังบอกอีกว่าเนี่ยเราไม่ได้แค่จองไว้105ล้านโดสนะแต่ที่ประชุมศบค.วันนี้อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาว่าปีหน้าคือ2565จะจัดหาเพิ่มเติมอีก50ล้านโดสแล้วที่ทำให้มันเกิดพี่คิดว่าอยากจะพูดได้ว่าดราม่าซึ่งพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมดราม่าด้วยเพราะว่าไอ้50จัดหาเพิ่มเนี่ยค่ะเขาระบุเลยว่าจะเป็นซิโนแวค28ล้านโดสแล้วที่เหลือใช้ว่าที่เหลือเนี่ยอีก22ล้านโดสเนี่ยเป็นยี่ห้ออื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคุณก็ปักใจไปแล้วว่าไอ้ที่หนึ่งก็คือเราจะซื้อเพิ่มครับล้านซึ่งณวันนี้ตัวเลขเนี้ยเราไม่ได้ยินแล้วเนี้ยก็คือโอเคหลังจากที่มีประชาชนตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลทำไมไม่เอายี่ห้อที่ประสิทธิภาพสูงนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ยินละว่าว่าซิโนแวคจะมาอีก28ล้านเหมือนกับมันหายไปนะคะแล้วเราแต่ว่าประเด็นคือเราก็ไม่ได้เห็นความชัดเจนอะไรที่มาแทนที่นะถ้าฟังจากข่าวล่าสุดก็คือก็มีการพูดเราก็ได้ยินตั้งแต่ว่าโอเคเขาจะซื้อไฟเซอร์เพิ่ม50ล้านโดสปีหน้าแล้วก็มีอีกข่าวนึงบอกว่าเขาไปเจรจารัฐบาลไปเจรจากับแอสตราแล้วจะสั่งเพิ่มอีก60ล้านโดสในปีหน้าแอสตราก็เลยเหมือนกับเอาใจบอกว่าโอเคงั้นไอ้61ล้านแรกอ่ะเดี๋ยวเขาส่งให้ภายในสิ้นปีนี้เราก็ได้ยินข่าวประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโอเคอันนี้คือสรุปพยายามสรุปมันก็ไม่ได้สั้นมากขอโทษตีแต่ว่าของคิดว่าเป็นภาพรวมของปีหน้าครับพี่ยุ้ยมันเป็นไม่ได้เป็นการพูดถึงตัวเด็กที่อายุต่ำกว่า17ถูกไหมฮะเป็นแบบพูดกว้างๆเลยว่าจะหาแค่50ล้านโดสใช่ค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่เราได้ยินคือครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าแผนวัคซีนปี2565เนี่ยครั้งแรกที่เราจะได้ยินว่าเราได้ยินว่าเขาจะทำอะไรกับปีหน้าเนี่ยก็คือที่บอกเนี่ย18มิถุนาพูดว่าจะก็คือศบค.เนี่ยอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนะคะว่าจาก100ล้านโดสเดิมอ่ะจะปรับเป็น150ล้านโดสภายในปี65ก็แปลว่าต้องหาเพิ่มอีก50ครับค่ะซึ่งเราก็จริงๆก็วันนั้นก็มีความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเป็นวันที่โฆษกศบค.ก็พูดด้วยว่าบางทีนะอาจจะต้องมีเข็ม3หรือบางทีเข็ม1กับเข็ม2มันต้องสลับกันก็เหมือนกับเป็นการฮินท์แนะว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยนักวิจัยกำลังหาวิธีหาทางอยู่มันก็เหมือนกับเป็นการฮินท์ว่าเอ้ยอาจจะเป็นการฮินท์ถึงสูตรไข้ซึ่งโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นภายในเดือนก็คือมันเริ่มใช้เดือนกลางเดือนกันกรกฎาคมกรกฎาคมใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าก็คือสรุปว่านี่คือสถานการณ์ของไทม์ไลน์การจัดหาวัคซีนกันแล้วกันซึ่งไทม์ไลน์การจัดหาวัคซีนมันมีข้อสังเกตหนึ่งที่พี่อยู่อาจจะพอแชร์ได้ไหมครับว่าอย่างซีโนแวคอะฮะเข้าใจว่าถ้าเรายังไม่พูดถึงแอสตรานะเอาแค่ซิโนแวคก่อนเนี่ยมติครม.เองเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องการจัดซื้อเนี่ยแค่ 2.5 ล้านโดสเอาเฉพาะปีนี้นะฮะแต่มันจะมีส่วนอีกสักประมาณ5หรือ6ล้านโดสที่เราได้มาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเข้าใจว่ามติครม.มันไซเลนต์มันไม่ได้พูดถึงใช่มั้ยฮะ
ที่มีคนบอกเรื่องนี้ไว้ไม่ค่ะคืออันนี้มันวุ่นวายมากเลยคืออนุญาตโปรโมทเพจตัวเองแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจเลือกซีโนแวคเนี่ยเพราะว่ามันอธิบายยากถ้าไม่เนาะแต่ว่าเพจถ้าคนชื่อตัวเองใน Facebook อะค่ะก็เข้าไปดูในอัลบั้มชื่อมหากาพย์วัคซีนแล้วก็จะมีทำตารางต่างๆเกี่ยวกับซีโนแวคไว้แต่ถ้าเล่าเร็วๆก็คือว่าเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดในวันที่1กันยาซึ่งมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเพราะว่ามีการตั้งคำถามเยอะเลยนะคะมีการอภิปรายถามถึงส่วนต่างใช่ไหมคะของยี่ห้อนี้ว่าทำไมมาขอครม.เนี่ยขอที่เหมือนกับราคาแรกที่เราได้ก็คือ17 US นะคะ17 เหรียญต่อโดสแต่หลังจากนั้นคือเราซื้อจริงเท่าไหร่ทำไมซื้อจริงน้อยกว่านั้นเยอะแล้วทำไมไม่มายังมาขอตั้งราคานี้อยู่อะไรก็มีประเด็นประมาณนี้ซึ่งพอรัฐมนตรีมาชี้แจงเนี่ยก็เราก็ถึงได้เห็นเพราะเขาแสดงตารางประกอบการชี้แจงของเขาว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ย16 ครั้งถ้วน16 ครั้งนะฮะสั่งซื้อมาแล้ว16 ครั้งรวม 30.5 ล้านโดสนะคะโดยประมาณอันนี้มาจากการที่คำแถลงของรมต.เองซึ่งก็เราก็มีรายละเอียดว่าแต่ละครั้งเนี่ยสั่งกี่โดสนะคะแล้วก็เห็นตามที่เขาแถลงก็คือราคาจริงที่ซื้อเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะจาก17จนล่าสุดอยู่ที่ 8.9 เหรียญต่อโดสนะคะซึ่งทีนี้พอประเด็นคือว่าถ้าพยายามเอาไปชนกับมติครม.ที่เกี่ยวข้องอะค่ะมันชนกันยากมากนะคะแต่ว่าที่พี่ชนคือตารางที่พยายามแสดงเนี่ยหามติครม.ที่ชัดเจนว่าเป็นมติที่อนุมัติให้ได้4วันที่ครม.มีมติเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าอนุมัติให้ไปซื้อซีโนแวคนะคะซึ่งถ้าดูตัวเลขกลมๆที่จำนวนโดสที่อนุมัติให้ไปซื้อเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ประมาณมันอยู่ที่ 25.4 ล้านโดสโดยประมาณหรือล้านโดสก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยมันมี6ล้านโดสที่หามติไม่เจอแต่พี่ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าไอ้ช่วง6ล้านโดสที่หาไม่เจอเนี่ยมันน่าจะซ่อนอยู่ในโครงการสักอันหนึ่งอ่ะของกระทรวงสาธารณสุขที่มาขอเงินเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะคะแต่ว่าโอเคโดยสรุปก็คือว่าเราสั่งซื้อซิโนแวคไปแล้ว16ครั้งน่าจะมีการมาขอครม.ถ้ารวมวันที่ตั้งข้อสังเกตก็รวมทั้งหมด5ครั้งด้วยกันซึ่งตัวเลขการจำนวนก็ไม่ได้ตรงกันตลอดเวลาซึ่งถ้าฟังจากที่องค์การเภสัชเขาแถลงนะคะเหมือนกับแถลงในวันนั้นแหละ1กันยายนก็เขาก็อธิบายว่าเขาออกเงินไปก่อนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกับว่าเขาจ่ายเงินของเขาเองไปก่อนเลยทดสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาขอเบิกคืนจากกรมควบคุมโรคทีหลังค่ะเท่ากับตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวงบประมาณเนี่ยถ้าในพูดของในมุมรัฐนะฮะก็จะมาจากเงิน2ก้อนคือเงินกลางกับเงินกู้ถูกไหมครับพี่ยุ้ยใช่ค่ะซึ่งที่น่าสนใจคือของซีโนแวคเนี่ยมันดูมีความกลับไปกลับมาเยอะพอสมควรคือตอนแรกใช้งบกลางครั้งแรกที่เข้าครม.ใช้งบกลางหลังจากนั้นเป็นคือก้อนที่ตั้งข้อสังเกตว่ามติครม.ที่โปร่งใสที่สุดในการให้ซื้อซีโนแวคเนี่ยคือก้อนที่ซื้อน้อยที่สุดคือ 500,000 โดสอันนี้มาขอครม.เข้าครม.27เมษายนอันนี้ใช้งบเงินกู้แล้วเป็นมติครม.ครั้งเดียวที่มีรายละเอียดให้เห็นเลยว่าในเงินที่มาขอเนี่ย300กว่าล้านเนี่ยแบ่งเป็นค่าวัคซีนเท่าไหร่เป็นค่าบริหารจัดการเท่าไหร่ก็เลยสามารถคำนวณค่าบริหารจัดการต่อโดสออกมาได้แล้วอันนี้ก็คือแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นงบกลางแล้วพอมีการตั้งข้อสังเกตเพ่งเล็งเยอะๆนะคะเรื่องการซื้อซิโนแวคเนี่ยก็กลับมาใช้งบเงินกู้โควิดอีก ในการซื้อ 10.9 ล้านโดสอันนี้คือต้นเดือนกรกฎาคมแล้วล่าสุดที่เพิ่งมีข่าวว่า7กันยาที่อนุมัติที่กระทรวงบอกว่านี่เป็นก้อนสุดท้ายแล้วจากนี้จะไม่ซื้อแล้วเนี่ย12ล้านโดสเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าใช้งบอะไรเข้าใจว่าใช้งบกลางค่ะมันก็ดูไม่มีความคงเส้นคงวาตรงนี้เหมือนกันทุกครั้งเลยถูกไหมฮะแอสตรามีครั้งไหนที่เราใช้งบเงินกู้ไหมครับพี่วีแอสตราเนี่ยคิดว่าแอสตราเนี่ยใช้งบกลางค่ะแต่เป็นงบกลางที่มีความโปร่งใสเพราะว่ามีรายละเอียดแนบค่อนข้างเยอะอ๋อโอเคครับคือเหมือนกับเบรกดาวน์ให้เห็นคืองบกลางอย่างที่บอกอ่ะคืองบกลางหลายคนก็จะพูดแล้วล่ะว่ามันเป็นงบที่อาจจะไม่ได้มีระเบียบอะไรที่เคร่งครัดนักคือแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะใช้งบเงินกู้โควิดนั่นแหละเพราะว่างบเงินกู้โควิดเนี่ยมันมีกลไกใช่ไหมคะตั้งแต่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ซึ่งก็มีตัวแทนมาจากหลายๆหน่วยงานของรัฐใช่ไหมครับแล้วพอมาขอเสร็จเนี่ยคือต้องผ่านคณะกรรมการนี้พอผ่านเสร็จก็จะมีคณะกรรมการอีกอันนึงที่คอยติดตามผลการใช้เงินกู้ซึ่งมันก็ต้องดีกว่างบกลางอยู่แล้วเพราะงบกลางก็เหมือนกับว่าก็อย่างที่หลายคนเคยตั้งข้อสังเกตว่าเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ก็จะให้เครดิตของการของก็ให้เครดิตของการของงบกลางของ AstraZeneca ว่ามีการแจกแจงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเห็นว่าค่าอะไรเท่าไหร่บ้างค่ะครับขอบคุณพี่ยุ้ยครับ
ทีนี้นะครับพอเราเริ่มเห็นตัวความเป็นมาละว่ามันมีการสั่งซื้อวัคซีนตั้งหลายครั้งนะฮะมีการทำสัญญาอย่างแอสตราเนี่ยมีการทำสัญญา2ฉบับละเท่าที่เราทราบกันคือฉบับ25ล้านโดสแล้วก็อีกฉบับนึงคือ30กว่าล้านโดส26ฮะ26บวก35ค่ะ26รวมกันเป็น61โอเคซึ่งทีนี้ไอ้ตัวสัญญาตัวหลังตอนนี้มันยังไม่มีการเปิดเผยออกมาถูกมั้ยครับพี่วิเรื่องความโปร่งใสคือณวันนี้เนี่ยถ้าดูเฉพาะ2ยี่ห้อเนี้ยเราเห็นสัญญาแค่2ฉบับนะคะอันที่1ก็คือสัญญาจองซื้อแอสตรา26ล้านโดสที่บอกว่าตกลงกันตั้งแต่มกราคมนะคะไม่เคยเห็นสัญญา35ล้านโดสเลยที่บริษัทบอกว่าตกลงกันพฤษภาคมอันนี้ไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็สถาบันวัคซีนกรมควบคุมโรคไม่เคยเปิดเผยนะคะไม่เคยเปิดเผยทั้งที่อันนี้ก็อยู่ในรายการของสัญญาที่เขาขอนะคะหมายถึงว่าภาคฝ่ายค้านขอแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยส่วนซิโนแวคเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ว่าสั่งซื้อตั้ง16ครั้งเนาะมันก็ควรจะมีสัญญา16สัญญาใช่ไหมควรจะมีสัญญาซื้อ16ฉบับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาเปิดเผยเนี่ยอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่ากลายเป็นสัญญาฉบับเดียวที่1ก็คือซื้อน้อยที่สุดคือ 500,000 โดสแล้วมันเป็นครั้งที่มีความโปร่งใสสูงสุดในแง่การมาขอครม.ก็คือมาขอใช้งบเงินกู้โควิดครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็คือส่งมาแค่ฉบับนี้แหละที่แต่ว่าการนั้นก็ตามสัญญา 500,000 โดสเนี่ยก็ถมดำเต็มไปหมดเลยเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่เหลืออีก15ครั้งเนี่ยไม่เคยเห็นได้ครับซึ่งในส่วนของสัญญาเนี่ยว่าสามารถทำสัญญา1ฉบับได้ไหมหรือว่ามันจะมีวิธีการเช่นทำเอกสารแนบในแต่ละงวดแต่ละครั้งได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปในประเด็นต่อไปนะฮะทีนี้เนี่ยตอนนี้อยากจะชวนทางพี่หญิงครับคุยกับเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารนะครับตามที่อย่างพี่ยุ้ยพูดเมื่อสักครู่ว่ามีการขอไปแล้วว่าจะขอต้องการสัญญาต้องการเอกสารอะไรบ้างแต่หน่วยงานเนี่ยให้มาบางส่วนนะครับบางส่วนไม่ให้และส่วนที่ให้มาเนี่ยถมทึบถมดำตรงนี้ครับตัวหลักเกณฑ์ของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่หญิงแล้วในมุมนี้จริงๆถือว่าตัวหน่วยงานเขาทับหน้าที่แล้วหรือยังฮะค่ะขอบคุณยินมากนะคะ คือต้องบอกว่าเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาการใช้งบประมาณหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆที่เป็นเอกสารของทางราชการนะคะมันอยู่ภายใต้หลักที่ว่า เราให้เปิดเผยกับประชาชนน่ะเป็นหลักอันนี้คือในตัวข้อกฎหมายเลยนะคะเปิดเผยกับประชาชนน่ะเป็นหลักมันต้องเปิดเผยได้นะคะแล้วก็การปกปิดเอาไว้เนี่ยมันถือว่าเป็นข้อยกเว้นอันนี้เป็นหลักทั่วไปที่เราทราบกันและที่สำคัญนะคะคือการเข้าถึงข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของประชาชนเนี่ยนอกจากตัวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ยิมพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเองก็เหมือนกันนะคะคือมันเป็นเรื่องที่เขาให้สิทธิ์กับประชาชนสามารถเข้าถึงรับทราบข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะด้วยแบบที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าถึงได้นะคะพอเข้าถึงได้ปุ๊บเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ยังเขียนอีกในมาตรา59เลยว่ารัฐเนี่ยต้องเปิดเผยนะเราต้องเปิดเผยข้อมูลหรือนะคะหรือว่าพวกข่าวสารสาธารณะต่างๆที่อยู่ในการครอบครองของตัวเองนะคะหลักเนี่ยจะเป็นแบบนี้คือรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยแล้วมันเป็นข้อมูลกลุ่มที่เป็นสาธารณะในทีนี้ค่ะมันก็จะมี เหตุผลหรือว่าความจำเป็นที่กฎหมายเนี่ยเขาก็เขียนข้อยกเว้นเอาไว้อย่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนข้อยกเว้นที่สำคัญเอาไว้นะคะอย่างน้อย2อย่างก็คือเรื่องความมั่นคงนะคะความมั่นคงก็จะเป็นข้อยกเว้นที่ถูกนำมาใช้ขึ้นมาในการพิจารณาในการปฏิเสธเนี่ยอยู่เสมอกับอันที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องความลับของทางราชการไม่เป็นความที่ค่อนข้างกว้างในแง่ของขอบเขตที่มีการเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะทีนี้พอเราเจาะเข้ามาในส่วนที่มันเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไอตัวที่เขาจะใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี2540ใช่ไหมคะก็เป็นส่วนขยายจากรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละค่ะเขากำหนดให้รัฐเนี่ยค่ะมีหน้าที่นะคะรัฐมีหน้าที่เนี่ยใน3ระดับที่จะต้องทำให้กับประชาชนจัดพิมพ์ข้อมูลต่างๆเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเขียนเอาไว้เลยว่ามีอะไรบ้างที่ต้องจัดพิมพ์อันที่2ก็คือว่าต้องให้ข้อมูลกับประชาชนให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลได้ถ้ามันไม่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเพราะมันไม่ใช่ทุกข้อมูลที่อยู่ในหนังสือราชการนะอันนี้ก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยตรวจดูได้นะคะด้านที่3ก็คือว่าถ้าประชาชนร้องขอก็มีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลให้กับประชาชนได้เพราะ
ราะนั้นสิ่งที่ตัวกฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหลักว่าคุณจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเหล่านี้ให้กับประชาชนแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อยกเว้นในระดับพระราชบัญญัติอยู่อย่างน้อยเนี่ย2มาตราที่สำคัญนะคะคือมาตราที่14เรื่องสถาบันเนาะแล้วก็มาตราที่15นะคะก็มีการเขียนเนี่ยเอาไว้ในหลายเหตุคือตัวเองไม่ยังไม่ได้เห็นไอ้เหตุผลของการปฏิเสธหรืออะไรชัดเจนแต่ถ้าเราดูเนี่ยค่ะน่าจะอ้างอันแรกก็คือในวงเล็บ1เรื่องของความมั่นคงหรือเปล่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆไหมด้านที่2ที่อาจจะอ้างได้ก็คือเรื่องเพื่อความป้องกันอะไรในวงเล็บ2อะค่ะในเรื่องของการป้องกันความเสียหายหรือการที่จะได้ข้อมูลมาแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่างๆเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่หน่วยงานรัฐเนี่ยปฏิเสธอันนี้เป็นตัวหลักกฎหมายก่อนนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในกรณีของสัญญาวัคซีนต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของงบประมาณต่างๆพวกนี้ค่ะพอมันเข้าไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านมานะคะก็ใช้สิทธิ์ของกรรมาธิการของสภาผู้แทนของรัฐสภาใช้สิทธิ์ในตอนที่มีการเปิดเผยบางส่วนในตอนที่มีการอภิปรายในสภาอันนั้นน่ะก็คือต้องใช้สิทธิพิเศษมากๆถึงจะได้มาแต่ได้มาก็ได้มาแบบถมดำใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาเพียงแค่บางส่วนตอนนี้มันก็เลยนำไปสู่ที่ว่าเอ๊ะเรื่องสัญญาในลักษณะนี้ค่ะในแง่ของความสำคัญที่มันหนึ่งมันเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในการครอบครองเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องอันที่สองก็คือว่าเป็นสัญญาที่มันกระทบต่อชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนในวงกว้างนะคะมันควรจะเปิดโอกาสไหมให้กับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยที่สามารถจะได้เห็นเอกสารโอเคอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะมันอาจจะเป็นข้อตกลงกับทางบริษัทที่เขาจะอ้างมาโดยตลอดว่าจะไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นสัญญาที่ทำกับแต่ละประเทศที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าบางทีเราก็เห็นสัญญาของต่างประเทศในหลายประเทศที่ผ่านมาแล้วสัญญาตัวนี้เป็นสัญญาที่มีผลกระทบต่อชีวิตต่อสุขภาพอนามัยของคนแต่ละคนเนี่ยค่ะมันเป็นเลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันน่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงรับรู้ข้อมูลที่มันถูกต้องได้มากกว่าที่เราเห็นที่มันถมดำเยอะขนาดเนี้ยนะคะค่ะครับขอถามพี่หญิงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะมีมาตรา15ที่ให้ดุลพินิจหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลว่าให้พิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะฮะทีนี้มันจะมีท่อนหนึ่งในอนุมาตรา6ที่บอกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อคนอื่นเช่นพวกเวลามันมีการทำสัญญากันอาจจะมีการเซ็นตัว non disclosure agreement ไม่ให้เปิดข้อมูลอย่างนี้ฮะตรงนี้เขาจะอ้างได้ไหมครับในการไม่เปิดเผยข้อสัญญาในสัญญาซื้อวัคซีนแต่ละฉบับครับอันนี้โดยส่วนตัวก็มองค่ะว่าอาจจะนอกจากวงเล็บ1วงเล็บ2อาจจะเข้าวงเล็บ6ด้วยหรือเปล่าที่มันเป็นกรณีของข้อยกเว้นเพราะที่บริษัทเนี่ยเขาเฉพาะตามข่าวนะเขาอาจจะไม่ขอให้มีการเปิดเผยเพราะว่าข้อตกลงของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันในแง่ของการต่อรองที่มันต่างกันอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่ามันเข้าข้อยกเว้นในกรณีของข้อที่6แต่ก็อย่างที่ได้ให้ข้อสังเกตไปอะค่ะคือแม้ว่ามันอาจจะมีการเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าในบางส่วนในลักษณะที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างกับประชาชนเนี่ยอาจจะต้องมีการ เปิดในส่วนที่มันจะพอให้ประชาชนได้เห็นหรือติดตามได้บ้างว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันควรจะมีจำนวนเท่าไหร่ที่ประชาชนจะสามารถคาดการได้คือไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะคะหน่วยบริการที่ให้การสนับสนุนทางด้านการให้บริการวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้การเตรียมการข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานที่มันยากลำบากนะคะคือมันน่าจะทำได้มากกว่านี้เปิดเผยได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตค่ะครับขอบคุณพี่หญิงครับตรงนี้พี่ธวัชมีอะไรอยากจะเสริมด้วยไหมฮะในมุมของทนายความเวลาเราใช้สิทธิ์นะฮะ
ขอบคุณครับผมขอเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่านอาจารย์นิรมัยนี่นะครับครับคืออย่างที่บอกว่าพระราชบัญญัติข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันให้ในขณะที่ให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลแต่ด้านหนึ่งการสั่งให้เปิดหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับดุลพินิจพอเป็นดุลพินิจเนี่ยก็ต้องถามว่าการพินิจเนี่ยมันได้ดุลไหมนะครับเลยอยากชวนให้ดูอย่างนี้ครับนอกจากรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ได้อ้างแล้วนะครับผมอยากให้ไปดูเนื่องจากพรบข่าวสารข้อมูลฉบับนี้ออกมาในปีพ.ศ. 2540นะครับซึ่งช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องความแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็มีการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นนะฮะผมอยากให้ลองไปดูเจตนารมณ์ซึ่งในการออกกฎหมายฉบับนี้นะในการมีกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมันช่วยในการตีความหรือใช้ดุลพินิจมากนะครับถ้าลองดูเขียนไว้ผมคิดว่าดีมากๆเลยผมขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังนะครับสั้นๆครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิเสรีเสรีสิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชน มีสิทธิ์ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่เปิดเผยโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่ชัดแจ้งและกำหนดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยและจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประชาชนที่เป็นของเอกชนได้นะครับทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีความรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อปกปักรักษาสิทธิของตนได้อีกประการหนึ่งด้วยประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงตราเป็นพระราชบัญญัตินี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่เกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตยนะมันพอบอกว่าดุลพินิจเนี่ยผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันพอเราดูแล้วมันเป็นเรื่องที่หรือเป็นเรื่องที่ก็จะพูดว่ายังไงล่ะครับว่าใจมันไม่อยากเปิดเผยแล้วหรือเปล่านะครับผมลองดูเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องสัญญาแอสตราเซเนกากับสัญญาซิโนแวคซึ่งมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับตอนนี้คืออยากให้ท่านลองดูนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้มีผู้ร้องขอไปยังคณะกรรมการไปขอปปช.เพื่อให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีกับคุณวิษณุเครืองามในฐานะรองนายกเปิดเผยครั้งที่เข้ารับตำแหน่งในปีพ.ศ. 2552 62นะครับก็ปรากฏว่าปปช.ก็ปฏิเสธไม่ให้ดูอ้างว่าไม่มีกฎหมายเขาให้เปิดเผยแล้วเก็บไว้เท่านั้นให้แสดงเก็บไว้เท่านั้นไม่มีอำนาจเปิดเผยนะครับก็ทางคนที่ร้องเนี่ยก็เลยไปร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข่าวสารข้อมูลคณะกรรมการวินิจฉัยข่าวสารข้อมูลเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยที่266/2564ออกมาบอกให้เปิดนะครับครับเปิดปรากฏว่าทางปปช.ก็ไม่เปิดอีกนะบอกอ้างว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่โดยที่ประชุมใหญ่เนี่ยเคยวินิจฉัยแล้วว่าปปช.ก็ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาได้นะครับจึงไม่เปิดเผยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าปปช.ก็น่าจะทราบว่าเรื่องทำนองเนี้ยเคยมีผู้ไปฟ้องต่อศาลปกครองแล้วนะครับแล้วก็ศาลปกครองเนี่ยก็ได้มีคำตัดสินมาโดยศาลปกครองสูงสุดว่ากรณีเช่นนี้ต้องเปิดเผยได้นะครับผมก็เลยคิดว่ากรณีเช่นนี้มันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบไหมหรือมันได้ดุลไหมนะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ใจไม่อยากเปิดแล้วอยู่แล้วนะครับกรณีอย่างนี้ก็ผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ร้องขอทำนองนี้ก็ได้คำตอบคล้ายๆกันนะฮะในการทำงานแต่นี้พอเสริมไปนิดนึงในเรื่องของสัญญาแอสตราเซเนกาแล้วก็
สัญญาซิโนแวคซึ่งอย่างที่เราทราบกันมานะครับสัญญา2ฉบับเนี่ยผมคิดว่าเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วนะครับเริ่มจากสัญญาซิโนแวคเนี่ยเปิดเผยต่อสาธารณะโดยส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับร้องขอไปยังองค์การเพศสัจกรรมซึ่งเป็นคู่สัญญาปรากฏว่าองค์การเพศสัจกรรมมันก็ให้มานะครับก็เป็นสัญญาที่อย่างที่เราเรียกกันว่ามันมีสัญญาถมดำนะครับครับสัญญาดำผมขอดูนิดนึงครับเป็นสัญญาลงที่7เมษายน64นะครับก็ในส่วนที่ถูกถมดำก็ส่วนในเรื่องของ payment นะครับการจ่ายเงินอันนี้เข้าใจได้อาจจะเป็นเรื่องความลับเรื่องของราคาซึ่งอย่างที่อาจารย์พูดว่าแต่ละมีการข้อตกลงแต่ละประเทศต่างกันนะครับแต่ในส่วนของการส่งมอบ delivery นะครับรวมถึงวันสุดท้ายที่ผู้ขายจะส่งมอบได้เนี่ยถูกถมดำไปด้วยอันนี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมแผนการส่งมอบและวันสุดท้ายที่ผู้ขายมีสิทธิ์จะส่งมอบได้มันถึงเป็นความลับที่องค์กรเพศสัตว์ไม่สามารถเปิดเผยได้โดยในหนังสือนำส่งนี้เขาอ้างว่าที่ถมดำเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของ confidential อ้าง confidentiality agreement น่าจะเป็นเรื่องสัญญาห้ามเปิดเผยความลับนะครับซึ่งอันนี้ย้อนไปที่อาจารย์พูดว่ามันบาลานซ์กันระหว่างคุณค่าเรื่องความปลอดภัยสิทธิในชีวิตและร่างกายของคนพลเมืองในประเทศนะฮะรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆเขาต้องเตรียมการด้วยเนี่ยมันสมควรไหมที่ยังไม่เปิดเผยนะครับหรืออย่างกรณีของสัญญา AstraZeneca ก็เช่นเดียวกันครับจริงๆสัญญาฉบับนี้ยิ่งถูกถมดำเต็มไปหมดเลยครับสัญญาเมื่อ12มกราคม64นะครับหลักอย่างที่บอกราคาเข้าใจได้นะครับแต่ปริมาณสั่งซื้อในสัญญาฉบับนี้ไม่บอกนะครับว่าสั่งซื้อไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาการส่งมอบแต่ละงวดเป็นยังไงนะครับแต่เราได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้เองว่าสัญญาที่ซื้อกับ AstraZeneca ไม่มีกำหนดระยะเวลาส่งมอบเป็นช่วงๆนะบอกเท่านั้นเองว่าสัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่ซึ่งก็ขยายออกไปอีกประมาณ 5-6 เดือนแต่เรื่องสำคัญก็คือว่าไม่มีการกำหนดว่ามีการส่งมอบเป็นงวดๆกี่งวดนะครับงวดละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยไม่เขารัฐมนตรีช่วยนะถูกพูดทำนองยอมรับว่ามันเป็นข้อที่ผิดพลาดอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าโดยเหตุผลของเรื่องอ่ะปริมาณการส่งวัคซีนแต่ละงวดเนี่ยมันถูกกำหนดตามความจำเป็นของจำนวนประชากรในสังคมรวมทั้งอัตราการติดเชื้อหรือคนที่เสียชีวิตใช่ไหมครับมันเป็นความลับได้อย่างไรครับเรื่องนี้วัคซีนไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประเทศซื้อจากที่ไหนซื้ออะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่จะต้องปิดบางเป็นความลับเพราะเกี่ยวความมั่นคงเพราะไม่อยากให้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านรู้ว่าเรามีอาวุธอะไรอยู่ในมือใช่ไหมวัคซีนเป็นเรื่องที่ต้องซื้อมาแล้วใช้มันไม่เป็นความลับหรือเกี่ยวความมั่นคงเลยนะครับเราก็เลยไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องดุลพินิจหรือว่าเป็นเรื่องที่ใจไม่อยากเปิดอยู่แล้วอันนี้ผมก็เลยเสริมในประเด็นนี้ตรงนี้นะฮะว่าการใช้พรบข่าวสารข้อมูลเนี่ยน่าต้องดูเจตนารมณ์ด้วยนะครับประกอบกับรัฐธรรมนูญขอบคุณครับสวัสดีครับในกรณีที่สมมติหน่วยงานเนี่ยตั้งธงไว้แล้วว่าไม่อยากจะเปิดพอไม่เปิดทั้งที่มันไม่เข้าข้อยกเว้นเลยแต่กฎหมายมันให้อ้างใช่ไหมครับเขาก็อ้างไปว่าเขามีดุลพินิจจะไม่เปิดนู่นนี่นั่นกระบวนการต่อไปมันก็ไปอุทธรณ์สมมติเนี่ยไปอุทธรณ์แล้วคณะกรรมการบอกให้เปิดหรือไม่เปิดก็ตามแต่มันชัดแล้วว่าดุลพินิจตรงนี้มันไม่ชอบเนี่ยคนขอข้อมูลสามารถดำเนินการตามกฎหมายอะไรกับเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่จงใจไม่เปิดเผยได้ไหมฮะมันไม่สุจริตครับครับผมคิดว่าก็อย่างที่ช่องทางก็อย่างกรณีของคุณหญิงตุลารัตน์เกยุราพันธ์ก็อันนั้นก็ร้องไปยังศาลปกครองทั้งศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งคำพิพากษายืนนะครับว่าให้เปิดนะครับอันนี้ถ้าไม่เปิดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่สามารถอ้างได้ว่ากลัวเรื่องความผิดเพราะว่าในพระราชบัญญัติข่าวสารข้อมูลเองนะครับมาตรานะครับโทษครับการเขามีบทคุ้มครองอยู่แล้วนะครับมาตรา20นะครับก
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยสุจริตในกรณีก็มีบทยกเว้นอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนดำเนินคดีนะครับเป็นความน่าจะผมยังเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดทางอาญาครับซึ่งมันก็ยังไม่เคยเกิดเคสนี้ไปถึงศาลฎีกาเนาะฮะถ้าที่เราคุณอาจจะมีแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับพอดีมีคนทางผู้ฟังก็ถามมาเนี่ยแหละฮะว่าในกรณีที่มันเห็นได้ชัดแหละว่าตัวหน่วยงานเขาไม่อยากจะเปิดโดยมันไม่สุจริตเนี่ยตรงนี้ทำอะไรได้บ้างก็น่าจะประมาณตามที่พี่ตะวันแจ้งมานะครับทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสัญญากันดีกว่าครับว่าตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วกันครับในมุมของกฎหมายว่าตรงเนี้ยเราจะมองว่ายังไงบ้างซึ่งอาจจะเริ่มจากตัวสัญญาแอสตราเซเนกาฉบับแรกก่อนนะครับที่ลงนามตอนมกราคม64เฉพาะ26ล้านโดสแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงกันเลยคือมันไม่มีกำหนดวันส่งมอบและไม่มีอายุสัญญาซึ่งมันจะแปลว่าอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าตราบใดที่ไม่มีการส่งมอบเนี่ยและไม่มีการบอกเลิกสัญญาเขาจะส่งมอบเมื่อไหร่ก็ได้ส่งมอบปี65 66 67ก็ได้อย่างนี้พี่ธวัชมีความเห็นตรงนี้ยังไงบ้างฮะคือไม่คิดว่าเป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามองในเรื่องกฎหมายเอาตามเข้าใจว่าแอสตราเซเนกากับทั้งซิโนแวคให้ใช้กฎหมายไทยนะเท่าที่ผมดูนะฮะคือกฎหมายไทยเนี่ยถ้าไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยกฎหมายก็พูดอยู่แล้วว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้โดยพลันใช่ไหมฮะใช่ไหมเพียงแต่ว่าเจ้าหนี้ในที่นี้คือเจ้าหนี้คือผู้ซื้อก็ต้องอาจจะต้องทวงถามมาให้ส่งมอบแต่ผมไม่ทราบว่าเหตุใดถึงไม่กำหนดไว้นะครับในด้านหนึ่งน่าจะอาจจะมีเท่าที่ทราบรู้สึกว่ามีการบอกไว้เท่านั้นเองว่าซื้อขายกันปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ส่งมอบกันภายในระยะเวลาเท่าไหร่ปัญหาที่มันไม่ถึงกับไม่ได้บอกเลยว่าส่งจะเปิดไว้ตลอดว่าส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งเป็นงวดอย่างเช่นบอกว่าสัญญา1ปีเนี่ยสิ้นสุด31ธันวาคม64เนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าตั้งแต่มกราถึงธันวาจะส่งมอบกันกี่งวดซึ่งอันเนี้ยมันแปลกมากถ้าจะพูดเบาที่สุดคือมันแปลกมากอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยยอมรับแล้วใช่ไหมครับไม่มีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าแปลกไม่มองถึงขั้นว่ามีการทุจริตด้วยเสริมว่ามันไม่ใช่แค่ไม่มีจำนวนงวดและกรอบการส่งมอบอะค่ะมันไม่มีวันที่ส่งมอบเลยด้วยซ้ำโอเคครับไม่มีเลยค่ะนี่นั่งอ่าน10รอบอ่านเยอะแล้วถ้าเป็นสัญญาของต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับพี่ยุ้ยในเรื่องวันส่งมอบกำหนดคือต้องเรียนอย่างนี้คือเท่าที่ไปอ่านอันนี้ก็เท่าที่เขาแต่ละประเทศคือจะบอกว่าหลายประเทศก็มีเราก็คือถมดำเต็มไปหมดนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยมันมีรายงานขององค์กรชื่อ Transparency International นะคะที่เขาทำดัชนีความโปร่งใสเนี่ยเขาก็ออกรายงานเรื่องนี้โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะก็น่าสนใจดีเขาก็ไปสแกนดูสัญญาวัคซีนของเขาก็หาได้เป็นหลายสิบฉบับทั่วโลกแล้วก็เขาก็เจอว่ามันมีประเทศส่วนน้อยมากที่เผยแพร่แล้วก็ส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดก็ถมดำเต็มไปหมดนะเขาก็เป็นการบ่นนะในรายงานนี้ก็บ่นเหมือนกันว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่คำนึงถึงก็ประเด็นก็อย่างที่เราคุยกันมาว่าไม่คำนึงถึงดุลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในประเด็นสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็มีข้อเสนอแนะว่าเนี่ยองค์การอนามัยโลกต้องไปเร่งรัดให้เปิดนะอะไรต่างๆแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไปเท่าที่หาเจอเนี่ยมีสัญญาแอสตราสี่ประเทศก็คือมีไทยอังกฤษ EU แล้วก็บราซิลนะคะซึ่งของพอดีของ EU เนี่ยก็มีสำนักข่าวนึงของอิตาลีเขาปล่อยสัญญาฉบับไม่ถมดำก็เลยได้อ่านของไม่ถมดำแต่ของอังกฤษกับบราซิลเนี่ยก็ถมดำลักษณะคล้ายๆกับไทยอะถมดำเยอะนะคะแล้วก็มีสัญญาไฟเซอร์ของที่ประเทศอัลบาเนียนี้เป็นร่างแล้วก็มีเทอมชีตไฟเซอร์โดมินิกันแล้วก็สัญญาที่ EU สั่งไฟเซอร์อันนี้ก็ไม่ถมดำก็ไปนั่งอ่านทั้งหมด8ฉบับเนี่ยไทยเป็นสัญญาเดียวที่ไม่ระบุวันที่ส่งมอบใดๆเลยนะคะคือสัญญาของอย่างของ EU เนี่ยก็จะมีกรอบจะมีกรอบคือส่วนใหญ่จะเห็นว่ามีการกำหนดเป็นกรอบไว้ก็คือว่าเช่นสมมุติสั่งทั้งหมด
นะคะในจำนวนนี้ต้องส่ง20ล้านภายในสิ้นสุดไตรมาสแรกอีก30ล้านสิ้นสุดไตรมาสที่2ที่เหลือสิ้นสุดไตรมาส3อะไรคือเขาก็จะมีกรอบแบบนี้นะคะไม่ได้มีเป็นวันที่เป๊ะซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นนอร์มหรือเป็นธรรมเนียมยกเว้นของอังกฤษซึ่งก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมองว่าสัญญาอังกฤษที่เป็นสัญญาซื้อวัคซีนที่ดีที่สุดเลยฉบับหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับมีความเข้าใจชัดมากว่าซัพพลายเชนของวัคซีนเนี่ยต้องทำอะไรยังไงแล้วก็เขามีการเขียนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกำหนดการส่งมอบเบื้องต้นไว้นะคะว่าก็ระบุวันที่เลยมีระบุวันที่แล้วก็จำนวนโดสแต่ว่าตรงเนี้ยโดนถมดำแต่ว่ารู้ว่ามีทั้งหมด5 งวดแล้วก็ในสัญญาก็เขียนไว้ว่าบริษัทเนี่ยมีหน้าที่จะต้องพยายามยึดตัวกำหนดการเบื้องต้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก่อนที่จะส่งจริงอ่ะก็จะต้องมีการส่งหนังสือแจ้งมาแจ้งรัฐบาลว่าเหมือนกับฟิกซ์วันที่ว่าจะส่งจริงเมื่อไหร่เป็นเหมือน definitive schedule แล้วพอเราตกลงแบบ conclude คือเหมือนกับได้กำหนดการที่แน่นอนแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการที่ผูกมัดตัวบริษัทว่าจะต้องส่งตามนี้ไม่งั้นถือว่าผิดสัญญาเพราะฉันก็คิดว่าเป็นกลไกที่ค่อนข้างดีก็คือมันมีระบบที่คือค่อยๆตบอะค่ะค่อยๆตบให้ค่อยๆเข้าที่คือด้านหนึ่งก็คำนึงถึงความไม่แน่นอนความเสี่ยงของการผลิตวัคซีนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ซื้อนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสัญญาไทยเนี่ยค่อนข้างแปลกมากตรงที่ไม่มีวันที่เอาจริงก็คือทั้งฉบับเนี่ยมีแต่วันที่ลงนามในสัญญาเนี่ยแหละค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องแล้วกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วพี่ธวัชครับในมุมอย่างอันนี้เข้าใจว่าสำนักงานอัยการก็ตรวจตามข่าวนะฮะตรวจมีการตรวจร่างสัญญาตัวนี้แล้ว3 วัน 4 วัน 5 วันว่ากันไปทีนี้ปกติอัยการเขาน่าจะมีเช็คลิสต์แบบนี้ในเรื่องนี้ไว้ด้วยไหมฮะผมเรียนให้ทราบก่อนที่จะคุยอันนี้ได้คุยกับคุณยุ้ยนะฮะเลยเพิ่งทราบว่าสัญญาทั้งแอสตรากับชินาแวคสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจแล้วตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้ตรวจ อย่างนี้ครับ เรียนให้ทราบถึงผู้ฟังทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นการทำสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะครับจะมี เวลารัฐจัดซื้อจัดจ้างอะไรพัสดุนะครับซึ่งอันนี้วัคซีนก็ตามนิยามว่าจะเป็นพัสดุอย่างนึงครับมันจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุพัสดุภาครัฐนะครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560นะฮะก็หลักๆพ.ร.บ.ฉบับเนี้ยมีพูดไว้หลายเรื่องนะการจัดซื้อจัดจ้างแต่ว่ามันมีประเด็นหมวดหนึ่งที่ว่าด้วยการทำสัญญาโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งการทำสัญญาเนี่ยเนื่องจากรัฐใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือว่าเงินกู้ซึ่งประชาชนรับผิดชอบเนี่ยรัฐจึงต้องมั่นใจว่าพันธสัญญาต่างๆที่ไปทำเอกชนเนี่ยรัฐไม่เสียเปรียบนะฮะรัฐไม่ได้เอาเปรียบคนแต่รัฐด้านนึงรัฐต้องไม่เสียเปรียบด้วยนะครับก็ในส่วนของการทำสัญญานะครับตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างนะฮะจึงกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะฮะว่าสัญญาเนี่ยจะต้องทำเมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้เบื้องต้นคือสัญญาในการซื้อขายวัคซีนแล้วกันต้องทำตามแบบซึ่งคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างกำหนดนะฮะโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะแล้วก็มีพูดต่อไปว่าถ้าสัญญารายใดเนี่ยมีข้อความแตกต่างไปจากสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเนี่ยและความแตกต่างนั้นมีสาระสำคัญนะครับนะฮะจะต้องส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบก่อนนะครับบัญญัติต่อไปว่าถ้าจะต้องร่างสัญญากันใหม่เนี่ยก็ต้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบก่อนเช่นเดียวกันนะฮะข้อสุดท้ายในเรื่องนี้อาจจะดูแปลกๆนะครับก็คือบอกว่าแต่ถ้ามีการทำสัญญากันไปก่อนให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจเนี่ยก็ต้องเอาสัญญาที่เซ็นกันเนี่ยไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจนะครับถ้าสำนักงานอัยการสูงสุดให้แก้ไขสัญญาว่าสัญญาที่เซ็นไปแล้วว่าสำนักงานเนี่ยเห็นว่าต้องแก้ไขเนี่ยก็ต้องแก้ไขตามนั้นนะครับถ้ามันเป็นสาระสำคัญถ้าหากไม่แก้ไขพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างบัญญัติผลไว้เลยฮะว่าให้สัญญาฉบับนั้นเป็นโมฆะนะครับเป็นโมฆะซึ่งเดี๋ยวก็ผมจะพูดต่อว่าการส่งมอบนั้นเป็นสาระสำคัญไหมแต่นี้ในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างมีการพูดต่อไปอีกครับว่า
ให้คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยประกาศว่าอะไรข้อสัญญาอะไรเป็นสาระสำคัญบ้างหรือข้อสัญญาใดไม่เป็นสาระสำคัญบ้างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาตั้งแต่2560ล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเช็คไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับจะปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายยังไม่เคยออกประกาศในเรื่องนี้เลยครับว่าส่วนไหนของสัญญาเป็นสาระสำคัญหรือไม่เป็นสาระสำคัญบ้างตอนนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าสัญญาเทียบกับกรณีที่มันเกิดขึ้นกรณีแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีนะฮะหรือแตกต่างไปจากสัญญาที่เป็นทั่วไปเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญไหมนะผมจะลองชวนคิดดูนะครับเขาบอกเบื้องต้นเลยนะครับผมดูถ้าท่านดูในสัญญาท่านอาจจะหาดูได้ทั่วไปนะครับตอนนี้มีเผยแพร่ในทางโซเชียลมีเดียสัญญาแอสตราเซเนกาข้อหนึ่งเลยครับมีอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ถมดำโดยอยากเปิดให้เห็นหรืออะไรก็ตามนะข้อหนึ่งเลยเขียนไว้นะฮะซึ่งผมขอแปลเร็วๆนะฮะว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขียนว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดนะครับทางผู้ขายจะไม่ถูกสั่งให้ผลิตหรือจัดส่งวัคซีนในราคาที่ขาดทุนหรือจัดส่งวัคซีนให้โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางการค้าของผู้ขายนะครับอันนี้ข้อหนึ่งเขียนไว้อย่างนี้คำถามของผมคือว่าประเด็นเนี้ยมันทำให้ไทยไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา18ของพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติหรือเปล่าครับซึ่งมาตรา18เนี่ยให้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะสั่งให้ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเนี่ยผลิตวัคซีนในปริมาณที่รัฐกำหนดหรือว่าจำกัดการส่งออกนะครับหรือห้ามส่งออกเลยด้วยซ้ำคำถามผมคือว่าข้อหนึ่งของสัญญาเนี่ยมันขัดมั้ยมันอาจจะไม่เขียนชัดขนาดนั้นแต่มันเป็นข้อพิพาทแน่เลยอ่ะถ้าหากว่าเราจะไปใช้อำนาจตรงนั้นนะครับหรือว่าเรื่องที่ข้อสัญญาอันนี้เอาตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขพูดเลยนะครับว่าสัญญาที่ไม่ได้กำหนดวันส่งมอบนะครับว่าแล้วก็ไม่ส่งบอกระยะเวลาการส่งมอบแต่ละงวดว่าจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสาระสำคัญไหมมันเป็นสาระสำคัญไหมของสัญญาที่ทำให้รัฐเสียเปรียบไหมนะครับหรือกรณีของเดี๋ยวนะครับขอดูสัญญานิดนึงอาจจะขอถามเรื่องสัญญาตรงนี้ทั้งทุกท่านเลยนะฮะคือไอตัวสัญญาล่าสุดที่ทางพรรคก้าวไกลเขาเผยแพร่มานะครับที่มันมีข้อมูลเนี่ยตรงหัวสัญญามันจะเขียนว่า Advance Market Commitment Agreement ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาจองซื้อหรือมันคือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วอะฮะขออนุญาตเติมนิดเดียวครับในยาตัว Advanceตัวที่ทางยิมกล่าวเนี่ยในนี้มีข้อความในสัญญาครับว่าครับผู้สัญญาได้ทำสัญญาซื้อขายกันในวันเดียวกันนี้ด้วยครับครับโอเคครับครับก็อันเนี้ยก็ผมก็เลยสงสัยว่ากรณีเช่นนี้มันที่การที่ไม่คำถามคือมันได้ผ่านการตรวจของสำนักงานการสูงสุดไหมซึ่งผมก็ตกใจนะครับที่บอกว่ามันผ่านการตรวจแล้วนะครับเขามีเจตนาอะไรฮะที่ยังปล่อยไว้เชื่อว่าสำนักงานการสูงสุดเป็นมีบุคลากรที่มีประสบการณ์มากมายสัญญาเหล่านี้ผ่านสายตามาเยอะแยะแล้วนะครับมันเกิดเป็นความตั้งใจโดยมีวัตถุประสงค์อะไรเพื่อคุ้มครองผลความมั่นคงอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยนะฮะน่าจะต้องมีคำอธิบายกันนะครับหรือเลยไปอีกนิดนึงครับที่เกี่ยวข้องกับสัญญานะครับเรื่องของที่เราจะพูดกันได้ยินบ่อยๆว่าเราไม่ซื้อรายนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเป็นตลาดของผู้ขายนะครับซึ่งอันนี้ก็ข้อมูลมันก็เปิดเผยแล้วหลังจากที่มีการอ้างนี้เมื่อในเปิดเผยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับว่าวัคซีนที่เรากำลังเร่งไปขอเขาถึงขั้นจะกราบเนี่ยเขาเคยติดต่อเรามาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะซื้อไหมนะครับแต่เราเองเป็นฝ่ายเงียบไปต่างหากนะฮะตลาดของผู้ขายก็จริงครับแต่ผู้ซื้อเป็นรัฐครับผู้ขายเขาอยากขายคนที่มีเงินจ่ายเขานะไม่น่ามีปัญหานะเลยไปอีกเรื่องนึงฮะเรื่องสัญญานะฮะเรื่องที่บอก
ช่วงแรกก็มีข่าวมาว่าเราไม่ซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เพราะว่าจะต้องตามสัญญาจะผู้ขายเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าแต่ตามกฎหมายเราจ่ายเงินล่วงหน้าไม่ได้นะครับซึ่งท่านไปดูพรบจัดซื้อจัดจ้างมันมีข้อยกเว้นนะครับแล้วผมเองในฐานะที่เป็นทนายความดูร่างสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนไม่ว่าจะเอกชนในต่างประเทศหรือในประเทศมาหลายฉบับแล้วเนี่ยสัญญาจำนวนมากรัฐยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้ขายไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพียงแต่กลไกทางธุรกิจมันมีที่ว่ารัฐสามารถเรียกให้ผู้ประกอบการผู้คู่สัญญาของเราเนี่ยออกให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันเงินที่จ่ายล่วงหน้าได้อันนี้เป็นกลไกทางธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะอ้างว่าเราไม่ซื้อวัคซีนยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าผิดกฎหมายไม่น่าจะถูกต้องในความเห็นผมครับอนุญาตเสริมคุณธวัชสองประเด็นนะคะพอดีเชื่อมโยงกันพอดีคือจริงๆแล้วในกรณีของแอสตราเซเนกาเนี่ยอันนี้ก็เราก็มีเอกสารที่ชัดเจนมากนะคะแล้วก็การแถลงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติเองว่าได้ใช้ตัวพรบวัคซีนเองนั่นแหละพรบวัคซีนเนี่ยเป็นกลไกนะคะออกประกาศเพื่อให้สามารถจ่ายเงินจองซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาล่วงหน้าซึ่งเราจ่ายเงินจองเนี่ยเยอะมากนะคะคือไปเทียบสัญญาที่บอกว่า8ฉบับเนี่ยไม่มีประเทศไหนนะคะจ่ายเงินจอง 60% ของราคาขายประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่จ่ายเยอะขนาดนี้ EU เนี่ยจ่ายเงินเรียกว่าเงินมัดจำก็แล้วกันมัดจำเนี่ย EU จ่าย 30% นะคะเท่านั้นมันก็เป็นข้อสังเกตแล้ว 60% เนี่ยจ่ายตั้งแต่คือหลายเดือนใช่ไหมคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าล็อตแรกที่จะผลิตเนี่ยจะมาเดือนมิถุนาเพราะนั้นเราจ่ายล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยก็คือเงิน 2,000 กว่าล้านบาทจ่ายไปแล้วโดยใช้อำนาจตามพรบวัคซีนแห่งชาติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะเสริมคุณธวัชว่าคิดว่าเคสเนี้ยพออ้างพรบวัคซีนให้ทำก็เลยไม่ได้ต้องไปขอนังคำประกันอะไรจากธนาคารด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทำให้สิ่งที่เขาคือมันยิ่งทำให้เห็นแหละว่าการใช้ที่ว่าเราจองล่วงหน้าไม่ได้เนี่ยมันยิ่งไม่เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าก็ยี่ห้อเนี้ยก็ทำไปแล้วทีนี้อีกประเด็นนึงจะเสริมที่คุณธวัชเมื่อกี้พูดอันนี้น่าสนใจนะคะที่บอกว่าตั้งแต่คลอสแรกเนาะในสัญญาจองซื้อก็บอกแล้วว่ารัฐบาลไทยคือพูดง่ายเราไม่สามารถจะไปบังคับใช่ไหมคะหรือกำหนดให้เขาผลิตวัคซีน at a loss ก็คือขาดทุนได้เลยจะเสริมว่าที่จริงเนี่ยบริษัทแอสตราเนี่ยถ้าเทียบกับบริษัทอย่างไฟเซอร์เนี่ยมันอาจจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นบริษัทที่ประกาศว่าเขาจะผลิตวัคซีนแบบที่ no profit no loss ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เข้าใจว่าทางรมต.เองเราก็จะได้ยินอยู่เนืองๆนะคะแต่ว่าจะเสริมว่าความน่าสนใจของหรือความแปลกก็แล้วกันของสัญญาแอสตราของไทยเนี่ยก็คือว่าถ้าไปดูในสัญญา EU ที่ซื้อแอสตรากับสัญญาอังกฤษเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการบัญญัติเรื่องหลักการ no profit no loss เนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทเขาต้องผลิตวัคซีนในราคาที่ขาดทุนคือหมายความว่าต้นทุนจริงเนี่ยปรากฏว่าสูงกว่าต้นทุนที่ใช้ตั้งราคาขายเขาก็มีสิทธิ์จะส่งบินมาเก็บคือพูดง่ายๆคือคนซื้อต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมคะเพื่อให้เขาไม่ขาดทุนแต่ในทางกลับกันก็คือ no profit เหมือนกันคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จริงๆก็คือเหมือนเมื่อดีลสิ้นสุดแล้วเข้าใจว่าเมื่อผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดข้อเท็จจริงปรากฏว่าต้นทุนที่เขาใช้จริงเนี่ยมันต่ำกว่าต้นทุนที่เขาตั้งราคาขายก็คือพูดง่ายเขาได้กำไรเขาจะต้องเป็นคนจ่ายส่วนต่างชดเชยให้กับผู้ซื้อด้วยซึ่งถ้าเทียบกันระหว่าง EU กับอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามีการเขียนชัดเลยว่ารัฐเนี่ยสามารถส่งออดิเตอร์ดีเนี่ยไปพูดง่ายไปตรวจนะคะเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับต้นเพื่อให้เกิดความเหมือนกับว่าชัดเจนว่าตกลงต้นทุนคุณเป็นเท่าไหร่แต่พอกลับมาดูสัญญาของไทยเนี่ยปรากฏว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยเฉพาะเรื่องของ no loss เพราะว่ามันก็มีข้อที่เขียนเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขาดทุนเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มเหมือนแล้วกลไกก็อันนี้ก็เป็นกลไกที่ค่อนข้างเร็วก็คือเหมือนกับเขาก็วางบินมาเลยแล้วเราก็จ่ายตามนั้นไม่ได้มีเรื่องของกระบวนการไปนะฮะแต่โอเคก็อันนี้ถือว่าเป็นการคุ้มครองเรื่อง no loss แต่ไอ้ฝั่ง profit เนี่ยไม่เขียนเลยไม่มีตรงไหนเลยในสัญญาที่บอกว่าเหมือนคือไม่มีตรงไหนที่เหมือนกับสัญญา EU กับอังกฤษที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่บริษัทได้กำไรเนี่ยต้องชดเชยคืนให้ไทยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เลยตัวเองก็เลยตีความอย่างนี้นะคะว่าเอ๊ะแสดงว่าหลักการเนี่ยที่บริษัทเองอ่ะเขาก็พูดว่า no profit no loss เนี่ยปรากฏว่าพอมาทำเป็นข้อตกลงกับไทยเนี่ยมันอยู่แค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งที่เป็น no loss แต่ว่าทำ profit ได้ค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
ฉพาะสัญญาของไทยผมสงสัยนิดนึงครับในกรณีที่เราจะเป็นมองอย่างนึงว่าโอเคบางเรื่องมันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าพอไปอ่านที่ฮัลโหลครับพี่วิครับโนลอสเนี่ยมันจะไม่อยู่ในสัญญายี่ห้ออื่นอย่างไฟเซอร์เพราะว่าพวกนั้นเขาก็ขายตามคอมเมอร์เชียลหรือว่าขายแบบพาณิชย์ปกติแต่ว่าพอเป็นเหมือนเลยต้องเขียนนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าก็ไม่ได้มาคุ้มครองของแต่ประโยชน์ของตัวเองในฐานะคนขายครับสงสัยนิดนึงอะครับพี่ธวัชหรือท่านอื่นด้วยนะครับว่าในกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องได้ของอย่างอันนี้คือวัคซีนมันมีความจำเป็นเพื่อเอามาหยุดการระบาดหรือว่าเอามาลดการบาดเจ็บการเสียชีวิตอะไรกันตรงเนี้ยเรามันเป็นข้ออ้างเพียงพอให้รัฐต้องทำยอมสามารถทำสัญญาที่เสียเปรียบแบบเห็นได้ชัดได้เลยได้ไหมฮะผมถามว่าถ้ามันข้อเท็จจริงมันผูกอย่างนั้นนะครับผมหรือจริงๆมันอาจจะต้องคือหรืออาจจะถามอย่างนี้ก็ได้ครับว่าอันนึงที่ผมยังไม่เห็นข้อเท็จจริงคือในการเจรจาสัญญากับตัวผู้ผลิตวัคซีนแต่ละรายเนี่ยเราจะเห็นแต่อีเมลแล้วก็แซวกันว่ามี @gmail @hotmail ชื่อเมลแปลกทีเนี้ยมันปกติสัญญารัฐทั่วไปอะฮะอย่างพวกโครงการใหญ่ๆ EEC หรืออะไรเนี่ยมันจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยคนจากหลายๆหน่วยงานคนที่เกี่ยวข้องและมีอัยการอยู่ในนั้นทีนี้อะครับเคสเนี้ยพี่เข้าใจว่าตอนนี้มันไม่มีการตั้งคณะกรรมการมาเลยแต่มันกลายเป็นว่าแล้วแต่หรือว่าวัคซีนตรงนั้นเนี่ยเป็นกรมควบคุมโรคไปติดต่อหรือว่าเป็นอะไรองค์การเภสัชไปติดต่อตรงนี้มันถือว่าผิดปกติในเรื่องความโปร่งใสไหมฮะย้อนกลับไปที่ตะครูจิมตั้งคำถามนะผมยังไม่ผมไม่มีคำตอบนะเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนให้อาจารย์หรือคุณยุ้ยตอบนะเรื่องที่ว่าถึงขั้นที่ว่าโอ้โหตอนนี้โรคมันระบาดมากทางผู้ขายกำหนดราคาวัคซีนสูงเวอร์อย่างเงี้ยนะครับเราเลยต้องซื้อโดยว่าเพื่อเอามาคุ้มครองคนในสังคมแต่ข้อเท็จจริงตามที่มันปรากฏมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับทางผู้ขายเองที่อีกเขาเคยมาโพสต์เรานะครับว่าจะซื้ออะไรยังไม่เราอ่ะเป็นฝ่ายเงียบไปเองเพียงนะครับแม้กระทั่งตอนนี้เราจะไปติดต่อซื้อก็ได้นะครับเพียงแต่ระยะเวลาการส่งมอบมันอาจจะเนิ่นช้าออกไปเท่านั้นเองนะตอนนี้ประการที่คำถามที่สองที่เมื่อกี้ยิมพูดคืออะไรนะครับโทษปกติเวลาเราจะเจรจาทำสัญญาสักฉบับหนึ่งอะฮะมันจะมีการผมเข้าใจว่ามันควรจะมันต้องมีการตั้งคณะกรรมการ1ชุดขึ้นมาโดยประกอบด้วยคนจากหลายๆหน่วยงานซึ่งก็จะเห็นอัยการอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้นน่ะตลอดเลยจากที่ผมเคยทำงานมานะครับแต่กรณีของการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยไม่นอกจากอีเมลที่เราเห็นกันตามข่าวที่มันก็จะเป็นอีเมล @gmail @อะไรแบบเนี้ยก็ไม่เห็นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยหรือเปล่าฮะเลยเพราะว่าที่เมื่อกี้ถามแปลกก็คือว่าผมก็สงสัยกันว่าทำไมกรณีของวัคซีนยี่ห้อหนึ่งเป็นองค์การเภสัชกรรมเป็นคนทำนะครับเป็นคู่สัญญาส่วนอีกวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นสถาบันกรมควบคุมโรคครับใช่เหมือนกันไม่ทราบเหตุผลนะอันนี้ไม่ทราบเลยก็ดูว่าแปลกในแง่ที่ว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันการที่เจรจาต่อรองโดยหน่วยงานเดียวมันน่าจะถ้ามองในแง่ของอำนาจต่อรองมันน่าจะมีมากกว่าผมไม่ทราบแล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงตรงนี้เลยครับถ้าเอาตามที่เขาเคยอธิบายนะคะตัวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประเด็นซิโนแวคเนี่ยเขาเคยพูดประมาณว่าในเมื่อยี่ห้อนี้เนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่มีตัวแทนที่นำเข้าแล้วเพื่อความรวดเร็วก็เลยให้องค์การเภสัชเนี่ยก็คือเป็นคนนำเข้าเองดังนั้นองค์การเภสัชก็เลยกลายเป็นคู่สัญญากับซิโนแวคอันนี้ที่เขาอธิบายนะคะครับก็เห็นความนิดนึงนะคะเชิญเลยครับในส่วนประเด็นแรกที่ยิมได้พูดถึงแล้วก็ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับแอสตราเซเนกาเนาะที่ตัวในประเด็นตัวสัญญาตัวเองไม่ได้ไปอันนี้นะคะเพียงแต่ว่า
ในลักษณะของสิ่งที่คนไทยอาจจะมีความผิดหวังใช้คำนี้นะกับตัวของ AstraZeneca แล้วตัวเองก็หนึ่งในนั้นด้วยนะที่รู้สึกผิดหวังก็คือว่าจากที่เราทราบข้อมูลนะคะคือการที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้ไปดีลจนกระทั่งมีลักษณะของอะไรในการผลิตในประเทศไทยมีการสนับสนุนเงินงบประมาณต่างๆเนี่ยมูลค่าเป็นหลัก600ล้านบาทอันนี้จากที่ฟังข่าวนะคะแล้วก็มาตั้งโรงงานผลิตได้ในประเทศไทยแต่ว่ามีคือพอมีการผลิตได้ในจำนวนหนึ่งเนี่ยคือมีการส่งให้ประเทศไทยอ่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีก2ส่วนเนี่ยส่งออกไปที่ต่างประเทศปัญหามันก็คือว่าตอนที่ประเทศไทยวิกฤตคือตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่วิกฤตเนาะแต่ว่าตอนที่เราพีคมากๆที่โรงพยาบาลเนี่ยล้นไปด้วยคนที่คนเจ็บคนตายเนื่องมาจากการที่เราไม่ได้วัคซีนที่มันเพียงพอเท่าเทียมแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆพวกเนี้ยเรากลับไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการอันสืบเนื่องมาจากตัวสัญญาของ AstraZeneca ด้วยที่จริงๆก็เคยมีการตัวของแอสตราเองก็บอกว่าเขาเคยบอกกับประเทศไทยดีลกับประเทศไทยแล้วว่าคุณต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีการแนะนำประเทศไทยให้ไปเข้าร่วมโครงการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราเหมือนเราเองก็หนึ่งช้าด้วยเราเองก็กำหนดประมาณการของจำนวนวัคซีนที่มันน้อยด้วยมันเลยอาจจะส่งผลทำให้ตัวข้อสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยเท่าทันกับเหตุการณ์เป็นเนี้ยพอยต์ที่ถัดมานอกเหนือจากตัวเรื่องของสัญญาที่มันอาจจะไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามากๆที่พีคมากๆอะค่ะมันมีการเสนอว่าเราประเทศเราเนี่ยมันมีพรบความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างที่วิทยากรทั้งสองท่านน่ะได้บอกมาแล้วตัวกฎหมายเองอ่ะก็เขียนชัดเอาไว้จนกระทั่งมีการเรียกร้องใช่ไหมคะของทางท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ระดับประเทศเนี่ยค่ะบอกว่าจริงๆท่านอยู่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตขณะเนี้ยฉุกเฉินจำเป็นเพื่อการควบคุมป้องกันรักษาโรคเนี่ยสัญญาเนี่ยเราจะไม่ดูละเราอาจจะยอมที่เราจะโดนตำหนิอย่างรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอำนาจตามกฎหมายเลยอะค่ะมาตรา18วงเล็บ2เนี่ยในการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนออกไปยังนอกราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเพราะว่าฐานการผลิตมันอยู่ในประเทศไทยเรามีอำนาจตามกฎหมายที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรน่ะในการช่วยคนของประเทศเราก่อนนะคะแล้วก็กำหนดสัดส่วนที่มันผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้แล้วก็ค่อยกลับเข้าสู่ตัวสัญญาอะไรตามปกติก็มีอำนาจทำแต่ว่าก็มีการเรียกร้องเนาะแต่ว่าไม่ทำนะคะแล้วแม้กระทั่งในวรรคที่2ของมาตรา18ในวรรคที่2เนี่ยก็ให้อำนาจรัฐมนตรีเนี่ยสามารถออกประกาศกำหนดสัดส่วนอะไรต่างๆพวกนี้ในการส่งออกได้ก่อนเพราะถือว่าอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วค่อยไปขอความเห็นต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติอีกทีนึงก็มีการกำหนดไว้เพียงแต่ว่าเสียดายคือน่าเสียใจไม่ทั้งเสียใจแล้วก็น่าเสียดายนะที่ไม่ได้ใช้ไอตัวอันเนี้ยแต่อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืออะไรนะคะตรงเนี้ยไม่แน่ใจค่ะขออนุญาตเติมอาจารย์นิดนึงครับว่าพูดนี้ผมสำหรับคนที่อาจจะเกิดไม่ทันนะครับสมัยรัฐบาลคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขคือคุณหมอมงคลณสงขลาเนี่ยเคยใช้มาตรการทำนองนี้นะฮะไม่ใช่พรบวัคซีนความมั่นคงวัคซีนแห่งชาตินะครับมาตรการทำนองนี้ตามพระบัญญัติสิทธิบัตรยานะครับในบังคับเรียกว่าเป็นที่เรียกว่า compulsory licensing นะครับบังคับใช้สิทธิ์ผลิตยาต้านเอดเองมาแล้วนะครับผมก็ไม่เห็นว่าบริษัทยาช่วงนั้นก็โวยวายกันนะครับแต่ผมก็ยังเห็นว่าบริษัทยาเหล่านั้นก็ยังทำการค้ากับประเทศไทยตามปกติตามใดที่เราเป็นลูกค้าที่ดีเราเคยใช้มาตรการทำนองนี้มาแล้วครับอืมครับ
คืออย่างประเด็นนึงที่ทางวิทยากรพูดมาเมื่อสักครู่นะครับหรืออย่างที่พี่หญิงพูดเรื่องมาตรา18ของพรบวัคซีนความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติที่กำหนดสัดส่วนห้ามส่งออกเนี่ยจริงๆอันนี้น่าคิดมากๆเลยเพราะว่าเข้าใจตามข่าวคือสักปลายเดือนมิถุนายนมันมีหนังสือ AstraZeneca ส่งมาชัดมากว่าจะขอส่งออก2แบ่งเป็น3ส่วนส่งออก2ส่วนแล้วก็ส่งให้ไทย1ส่วนซึ่งมันก็จะไปรับกันกับข้อเท็จจริงที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเคยบอกว่า AstraZeneca ผลิตวัคซีนได้15ล้านโดสต่อเดือนเท่ากับเราส่งออกเยอะมากกว่าที่เราจะใช้ภายในประเทศนี่โอ้10ล้านเลยฮะ10ล้านกับ5ล้านเลยซึ่งตรงนี้ถามนิดนึงอะฮะว่ามันมี2ประเด็นละคือ1ไม่บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา18อนุมาตรา2นะครับเรื่องการกำหนดสัดส่วนการส่งออกกับการไม่บังคับตามสัญญาเนี่ยตรงนี้พี่ธวัชมีความเห็นยังไงบ้างฮะเบื้องต้นผมคิดว่าสัญญาเราไม่ได้ให้สิทธิ์เราที่จะทำอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องตามกฎหมายพรบวัคซีนอย่างที่อาจารย์หญิงพูดมากกว่ามาตรา18เรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยครับเรื่องนี้แล้วเท่าที่ทราบไม่เคยเห็นคุณอนุทินยกประเด็นขึ้นมานี้ขึ้นมาเลยว่าทำไมทำหรือไม่ทำอีกเรื่องนึงนะพอพูดมาก็แปลกใจที่ว่าทางฝ่ายค้านก็ไม่ได้อภิปรายไม่วางใจเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการพูดประเด็นนี้เลยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าถึงไม่บังคับหรือว่าใช้มาตรการต่างครับพี่ยุ้ยสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยครับจะมีข้อสังเกตนะคะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าครับสัญญาณไม่ดีใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนะคะแป๊บนึงโอเคดีขึ้นไหมเอ่ยดีขึ้นแล้วครับโอเคไม่จะเสริมนิดนึงอะค่ะว่าคือถ้าดูตัวสัญญาจริงๆอะต้องบอกว่าเป็นสัญญาที่ต้องพูดเลยว่าเอ๊ะตั้งคำถามเลยว่ามีการต่อรองจริงไหม คือหมายความว่าสัญญาเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าเป็นสัญญาที่บริษัทอยากได้อะ เขาก็ส่งมาแล้วเราก็เซ็นไปประมาณนี้มันไม่ได้มีเนื้อหาที่สะท้อนอะนะคะการต่อรองอะไรระหว่างกันดังนั้นพอมันเป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะแบบมีประโยชน์ฝ่ายเดียวมากๆเนี่ย ก็เลยทำให้คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเหมือนกับพูดง่ายๆคือยอมเขาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วการจะไปคาดหวังว่าให้กระทรวงมาอยู่ดีๆมารักษาผลประโยชน์ประเทศแล้วก็บังคับใช้พรบวัคซีนก็อาจจะยากนะฮะอันนี้ประเด็นที่1เพราะว่ามันก็คงเค้าก็คงต้องทําคือเหมือนถ้าเจตนามันมาแบบนี้แล้วนะที่สะท้อนในสัญญาก็คือเจตนาจะยอมอ่ะนะคะทีนี้ประเด็นที่2ก็คือคิดว่าอันนึงที่น่าสนใจคือในจดหมายของบริษัทนะคะที่คุณยิมพูดถึงเนี่ยเค้าก็มีตารางลิสต์มาเลยใช่มั้ยว่าเค้าจะส่งให้เหมือนกับว่าฐานการผลิตในไทยเนี่ยเค้าจะเอาไปส่งให้ประเทศไหนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการคำนวณเพื่อให้เห็นนะว่าไอ้สัดส่วนที่เราจะได้เนี่ยที่เขาจะส่งให้เราประมาณเดือนละ5ล้านน่ะมันคือสัดส่วนที่เป็นธรรมแล้วเพราะว่าสัดส่วนออเดอร์เราเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ1ใน3ใช่มั้ยมันก็คือ5ล้านจาก15ล้านทีนี้ประเด็นคือเขาก็มีการอ้างถึงตัวเหมือนเป็นคอมมิตเมนต์หรือข้อตกลงกันซึ่งอันนี้จะอยู่ใน MOU ที่เขาทำกับเราก่อนที่จะเซ็นสัญญานะคะนี่คือ MOU ที่ทำเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเขียนถ้าไปดูเนี่ยเนื้อหาซึ่ง MOU ก็เป็นเอกสารตัวหนึ่งที่สถาบันวัคซีนก็ส่งให้กับพรรคก้าวไกลด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูตัวเอกสาร MOU ข้อตกลง3ฝ่ายเนี่ยได้ในนั้นก็เขียนแหละว่าประเทศไทยก็คือมีเจตนาจะสนับสนุนให้มีเขาใช้คำว่า equitable access ก็คือการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันมันก็เป็นภาษาสวยๆที่เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเรายอมรับตั้งแต่ต้นน่ะว่าวัคซีนที่จะผลิตในเนี้ยมันจะส่งออกเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับจดหมายของบริษัทก็มองมุมนึงก็มองได้ว่าก็เป็นการเตือนความจำอ่ะแล้วก็ขู่ไกลๆว่าเนี่ยคุณก็ตกลงกับเรามาอย่างนี้นะว่าของไทยอ่ะจะเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าดังนั้น implication หรือนัยยะก็คือถ้าเกิดสมมุติเราไปใช้ตัวพรบวัคซีนห้ามส่งออกซึ่งที่จริงก็เห็นด้วยกับหลายท่านที่ว่าเรามีสิทธิ์ทำได้อ่ะนะผลพวงอันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็อาจจะฟ้องว่าเราก็คือไม่มีกู๊ดเฟสอะใช่ไหมคะในการที่จะคือละเมิดข้อตกลงระหว่างกันอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมเฉยๆเพียงแต่ว่าคือคิดว่าจากเนื้อหาในสัญญาเนี่ยมันสำหรับตัวเองมองเนี่ยคือสะท้อนเจตนาที่ว่าไม่ได้อยากต่อรองอะไรมากมายดังนั้นมันก็เหมือนผลลัพธ์มันก็เลยออกมาแบบนี้แหละว่าเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไม่ได้เห็นความกระตือรือร้นอะไรของทางการที่จะไปเร่งรัดครับ
ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ทางผู้ฟังนะครับถ้าท่านใดเนี่ยอยากที่จะเสนอความเห็นหรือพูดคุยกับทางสปีกเกอร์ก็สามารถกดยกมือได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักผมจะเปิดให้ขึ้นมาแชร์กันนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับคือจากที่เราคุยกันมาเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสัญญามันมีค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่การไปเซ็นสัญญาแบบที่มันมีข้อสัญญาที่มันไม่ค่อยเป็นประโยชน์และนะครับยากจะบังคับในปัจจุบันถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่ย้อนอดีตเนี่ยหน่วยงานหรือว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยยังสามารถทำอะไรกับขั้นตอนปัจจุบันได้ไหมฮะพวกเรื่องการบังคับใช้ข้อสัญญาหรือว่าการแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขข้อสัญญาที่มันจะนำไปสู่ว่าถ้าไม่ทำตามแล้วมันจะเป็นโมฆะอย่างที่เมื่อตอนต้นพี่ธวัชได้พูดข้อกฎหมายมาครับผมขออนุญาตพูดประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกฮะมันมีกลไกตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างนะครับว่าวันนี้หน่วยงานรัฐไม่ได้ทำตามสัญญาตามแบบนะฮะหรือสัญญาที่มันมีสาระสำคัญทำให้รัฐเสียเปรียบเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดมาตรวจทีหลังแล้วเนี่ยสามารถให้เดี๋ยวนะครับเขาใช้คำว่าเห็นถ้าสำนักงานการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นแล้วให้แก้ไขสัญญานะให้หน่วยงานนั้นต้องแก้ไขสัญญาไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับถ้าแก้ไขสัญญานั้นสมบูรณ์ถ้าไม่แก้ไขสัญญานั้นเป็นโมฆะแต่อันนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาเลยนะครับว่าเราอยากให้สัญญามันเป็นโมฆะเหรอมันเราอาจจะเสียหายก็ได้นะครับกรณีตรงนี้ผมคิดว่าก็ไม่เลวนะครับที่จะเสนอว่าเรียกร้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดเรียกสัญญานี้มาดูแต่ก็อาจจะติดปัญหาอีกว่าเอาก็คุณก็ตรวจไปแล้วไม่ใช่เหรอกรณีมันจะใช้กรณีที่ไม่ตรวจจะมีปัญหาว่าเอาคุณก็สำนักงานอัยการสูงสุดก็ตรวจไปแล้วนี่นะแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าพิจารณากรณีต่อไปซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามานะครับผมเห็นข้อความว่ากรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ทำตามหรือไปเจรจาสัญญาในขณะที่เสียเปรียบเนี่ยมันมีโทษทางอาญาไหมอันนี้ตามพรบจัดซื้อจัดจ้างก็กำหนดโทษทางอาญาไว้นะครับว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่นะครับดูเรื่องนี้ทำให้รัฐเสียหายนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเจตนาโดยทุจริตนะก็ต้องพิสูจน์กันว่าที่เขาทำสัญญาเนี่ยทำให้รัฐเสียหายมีเจตนาทุจริตไม่ใช่แค่ประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถ้าเจตนาทุจริตอันนี้มีโทษทางอาญาอยู่นะครับก็ผมมีประเด็นตรงนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมคุณธวัชนิดนึงอะค่ะคือพอดีเมื่อกี้ที่คำถามเกี่ยวกับว่าทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยอันนี้ถ้ามองในมุมการเจรจาเนาะหรือว่าการตกลงเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าในช่วงที่พยายามสรุปไทม์ไลน์การจัดซื้อน่ะก็คือว่าล่าสุดเลยรัฐบาลพูดว่าเขาจะซื้อนะคะแอสตราเนี่ยเพิ่มอีก60ล้านโดสสำหรับปีหน้าอันนี้ที่เป็นข่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ควบคู่กันเนี่ยก็พูดว่าหลายคนก็เชื่อมโยงว่าเป็นเหตุเป็นผลกันว่าโอเคเหมือนกับว่าพอกำลังพอเราไปเปิดช่องว่าเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยบริษัทก็เลยมาบอกกับรัฐบาลว่าจะส่งให้ก็คือเร่งรัดการส่งนั่นแหละนะคะให้มันได้61ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งตัวเลขล่าสุดถ้าเราดูแผนการฉีดของสบคเนี่ยเขาก็ได้อัซูมหรือว่าใช้สมมุติฐานที่ว่าจะได้ครบ61ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แล้วนะคะเราก็เลยตัวเห็นตัวเลขว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเดือนละ10กว่าล้านโดสนะคะ10ถึง12ล้านโดสทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวเองก็เลยมีคำถามทันทีว่าอ่ะในเมื่อโอเคถ้าเราฟังที่รัฐบาลพูดว่าเราจะซื้อเพิ่มนะจะซื้อเข้าเพิ่มสำหรับปีหน้า60ล้านโดสเนี่ยแล้วในเมื่อบริษัทเองก็อันนี้ก็อยู่ในจดหมายล่าสุดที่ได้เห็นที่เขาแถลงว่าสำหรับเดือนสิงหาที่ผ่านไปเนี่ยเขาส่งให้เรา 5.3 ล้านโดสนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าบริษัทคาดว่าจะส่งมอบได้ครบมีว่ามีประโยคประมาณเนี้ยว่าคาดว่าจะส่งมอบได้ครบ61ล้านโดสเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้ารัฐบาลกำลังคุยเรื่องปีหน้าและในเมื่อบริษัทเองเนี่ยก็พูดว่าเหมือนกับเขามั่นใจว่าจะส่งได้ก็ทำไมไม่ถือโอกาสนี้แก้สัญญานะคะให้มีความชัดเจนอันนี้ก็เป็นคำถามของตัวเองเหมือนกันจังหวะนี้ก็น่าจะมีมันก็น่าจะ make sense ที่สุดอะในทางธุรกิจด้วยแล้วบริษัทเองก็ไม่น่าจะขัดข้องอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขาทำได้ใช่ไหมคะเพื่อความสบายใจของประชาชนเนี่ยก็เรียกเขามาคุยสิแล้วก็บอกว่าโอเคแก้ไขสัญญากันก็ใส่วันที่ส่งมอบให้ชัดเจนเป็น31ธันวาก็จะได้เกิดเป็นข้อผูกมัดตามสัญญา
พราะว่าตอนนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าความลักลั่นที่มันค่อนข้างแย่ตอนนี้ก็คือความแตกต่างอย่างมากระหว่างเนื้อหานะคะหรือว่าสัญญาเขียนว่าอะไรมีข้อผูกมัดอะไรบ้างอ่ะกับสิ่งที่รัฐบาลพูดใช่ไหมฮะแล้วก็กับสิ่งที่ประชาชนรับรู้ดังนั้นเนี่ยทำไมก็โอเคถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจแล้วก็บริษัทเองก็มั่นใจเนี่ยก็แก้สัญญาไปเลยนะคะนี่ส่วนตัวก็คิดว่าก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแก้สัญญาให้ชัดแล้วก็ร่างสัญญาที่คือหรืออย่างน้อยเงื่อนไขอะค่ะที่จะตกลงสำหรับปีหน้าเนี่ยก็ควรจะประกาศแล้วก็พูดให้ประชาชนสบายใจว่าโอเครอบนี้จะมีกรอบเวลาแล้วนะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันคิดว่าก็มองส่วนตัวก็มองว่าเป็นอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลเนี่ยก็ทำได้แล้วก็น่าจะทำนะคะในช่วงนี้ครับเดี๋ยวน้องโน้ตมีอะไรที่จะพูดคุยด้วยครับคืออย่างนี้ฮะคือเมื่อตะเกียบคุยกันว่าจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปตอนต้นที่ทางอาจารย์นี้ทางพี่หญิงเองได้มีการแชร์มาเรื่องของสิทธิของประชาชนหรือหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดทำบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพอะครับตรงนี้เนี่ยในทั้งเรื่องการจัดหาวัคซีนเอ่ยหรือการทำสัญญาแบบเนี้ยที่มันไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามแผนไม่ว่าจะแผนตอนมกราหกสี่หรือแผนหลังจากนั้นเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้พี่หญิงมองว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือยังฮะค่ะขอบคุณยิ้มมากค่ะก็อันนี้เป็นส่วนที่ทิ้งประเด็นเอาไว้ตอนต้นด้วยนะคะว่าอย่างที่ได้โปรยไปตั้งแต่แรกนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ในมาตรา55ใช่ไหมคะว่ารัฐเนี่ยต้องดำเนินการให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงอันนี้เป็นคำที่สองคำหลังที่ย้ำเป็นหน้าที่ในหมวดที่5ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่เขาเขียนณปัจจุบันนะคะคือมันไม่ได้เขียนลอยๆเหมือนอย่างอดีตแล้วมันมีสภาพบังคับเนี่ยมันอยู่ในมาตรา551ที่คุณพิธวัฒน์เนี่ยได้มีการพูดเอาไว้อยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะในตอนต้นว่า51เนี่ยกำหนดว่าอะไรที่รัฐบอกว่ามันเป็นหน้าที่คืออันนี้คือหน้าที่นะคะมันเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่เฉพาะในการจัดทำบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างทั่วถึงเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรงพอมันเขียนอย่างนี้ปุ๊บสภาพบังคับเกิดขึ้นมาเลยตามมาเลยอะค่ะว่าประชาชนชุมชนมีสิทธิ์1ติดตามถ้าคุณยังไม่ทำติดตาม2ถ้าทำแล้วยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้บรรลุผลเนี่ยมีสิทธิ์เร่งรัดและ3นะคะมีสิทธิ์ฟ้องร้องสิทธิ์ติดตามเร่งรัดแล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยเขียนไว้เอาไว้ชัดนะคะฟ้องในที่นี้คือฟ้องศาลไหนมาตรา51ก็มันอยู่อันนี้มันจะอยู่ในส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยคือถามว่าเขาทำหน้าที่หรือยังในการจัดทำบริการสาธารณสุขเนี่ยโดยส่วนตัวประเด็นแรกอ่ะเขาทำแล้วเขาพยายามที่จะทำอยู่แต่ว่าประเด็นที่สองที่มันห้อยติ่งมาค่ะคือทำแล้วมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเบตกันได้ยาวเลยว่าที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะช่วงของที่มันเกิดเหตุการณ์การจัดหาวัคซีนต่างๆแล้วยังไม่ได้อย่างเต็มที่หรือว่าประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในระลอกโดยเฉพาะระลอกต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยอยู่ที่ถ้ามันจะมีการฟ้องร้องถึงขั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าศาลเนี่ยจะมองและให้น้ำหนักกับสิ่งที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าประสิทธิภาพและอย่างทั่วถึงเนี่ยรัฐจะไปทำได้ขนาดนั้นแล้วหรือยังนะคะที่จะทำให้เกิดคำวินิจฉัยของศาลออกมาคือต้องเล่าให้ฟังว่ามาตราเนี้ยค่ะมันยังไม่มีคดีที่เป็นแนวนะคะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเลยไม่ว่าเป็นคดีในกลุ่มใดๆก็แล้วแต่นะคะในส่วนของค่ะเป็นการฟ้องที่มีเขาเรียกว่ามีการกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขเอาไว้ในกฎหมายลูก
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบอีกทีนึงอ่ะในมาตรา45ต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินต้องส่งให้คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาก่อนแล้วถ้าเขาไม่ทำถึงเกิดสิทธิ์ในการฟ้องร้องมันก็เลยจะฟ้องเนี่ยต่อรัฐเนี่ยค่อนข้างยากเราต้องไปลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้น้ำหนักกับคำว่ามีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงหรือยังแต่อันนึงที่อยากจะฝากตอนท้ายอะค่ะคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอะกับชีวิตร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของการสูญเสียของแต่ละวันเนี่ยเขาเทียบให้เห็นแบบถึงความรุนแรงว่ามันเหมือนเราเนี่ยแต่ละวันอะมีเครื่องบินตกทุกวันประมาณ200 กว่าคนอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เครื่องบินตกอีกแล้วเครื่องบินตกอีกแล้วเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยพอมันเกิดความสูญเสียตรงเนี้ยมันต้องมีกระบวนการนะคะที่ต้องคิดต่อไปอย่างจริงจังว่ามันจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตต่อร่างกายนะคะกับความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยอย่างที่เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่เรามีไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่ากองทุนส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ที่เป็นกรณีของการเยียวยาในเบื้องต้นเราพยายามสร้างระบบอันนี้พูดเฉพาะในประเด็นทางการแพทย์นะคะเรามีเรื่องของการเยียวยาแม็กซิมัม 400,000 บาทกรณีของคนที่แพ้วัคซีนแต่ว่าในต่างประเทศอ่ะมันไปไกลมากกว่านั้นนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เราจะไม่โทษละใครจะผิดใครจะถูกแต่มันเกิดความเสียหายขึ้นกับชีวิตคนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่รัฐคุณจะต้องทำต่อไปแม้ว่าจะเกิดการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา51หรือไม่นะคะรัฐควรจะต้องคิดถึงการเยียวยาชดเชยความเสียหายที่ไม่ใช่การช่วยเหลือเบื้องต้นแม็กซิมัมที่ 400,000 บาทในปัจจุบันอ่ะมันน้อยเกินไปแล้วมันมีโมเดลทั้งของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมีโมเดลของประเทศฝรั่งเศสที่มีการพยายามเสนอร่างกฎหมายในประเทศไทยมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ห้อยติ่งเอาไว้อีกประเด็นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นิลาไมมากนะคะพี่ทัวร์มีอะไรจะเสริมอาจารย์นิลาไมไหมคะเชิญได้เลยค่ะครับทุกท่านผมบุญพัฒน์นะครับขออนุญาตนิดเดียวครับในฐานะที่ได้เคยร่วมกับท่านอาจารย์นิรมัยในการทำวิจัยเรื่องหน้าที่ของรัฐนี่นะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญนี่ขออนุญาตขายของนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปอ่านวิจัยฉบับนี้นะครับก็ไปหาได้นะครับที่ในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับอันนี้ก็มีรายงานวิจัยฉบับเต็มนะครับให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับมีงานวิจัยดีๆเยอะนะครับนอกจากเรื่องนี้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับที่จะเสริมจากท่านอาจารย์นิรมัยก็คือว่าจริงๆแล้วครับการฟ้องให้รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อย่างที่จันบอกนะครับว่าไม่ใช่ง่าย2คือไม่ทันท่วงทีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จุกจิกเยอะแยะไปหมดนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนแรกก็ต้องไปขอให้หน่วยงานนั้นนะครับปฏิบัติตามหน้าที่ตามของรัฐตามรัฐธรรมนูญซะก่อนนะครับนะฮะก็โต้แย้งภายใน 3-4 วันนับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือไม่ได้รับแจ้งเนี่ยนะครับนะฮะต้องทำเป็นหนังสือด้วยนะครับส่งไปที่หน่วยงานนะครับเสร็จปุ๊บต้องไปที่นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหลังจากที่โดนหน่วยงานรับปฏิเสธไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน30วันอีกนะครับถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าครบถ้วนแล้วนะครับรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐได้อย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยให้แจ้งหน่วยงานแล้วผู้ร้องทราบนะครับแต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอเรื่องไปถึงรัฐมนตรีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเห็นว่ารัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐครบถ้วนแล้วขั้นตอนคือจบเลยนะฮะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีถ้ากระบวนการจะไปต่ออันนี้ก็เป็นจุดบอดแรกนะครับ2ก็คือมีแต่ระยะเวลาในการยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้นว่าภายใน30วันแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเลยครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาเรื่องนี้นานเท่าไหร่หรือมีกำหนดเวลาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตามมาตรา45ของพ.ร.บ.วิศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดไว้นะครับพอส่งไปที่คณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีก็พิจารณาความเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับโดยอาจมอบหมายให้ใครไปดูก็ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยทำครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐหรือยังนะครับแต่ก็เหมือนเดิมฮะก็ไม่ได้กำหนดเวลาให้รัฐมนตรีอีกนะครับนะฮะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าใน
เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดเราทําครบ3ขั้นตอนแล้วนะครับก็ยังเห็นว่าคําสั่งการสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญอีกนะครับก็สามารถจึงจะสามารถยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับภายใน30วันนับจากที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรีนะครับโดยที่ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยนะครับก็ให้ดําเนินการเหมือนเดิมไปก่อนนะครับอันนี้ก็เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้นะครับมีกระบวนการค่อนข้างมากเราลองนับวันดูกันคร่าวๆนะครับผมคิดว่าก็3เดือน6เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับกว่าที่เรื่องอาจจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้เริ่มวินิจฉัยนะครับแล้วก็ให้เวลาศาลรัฐธรรมนูญอีก120วันในการวินิจฉัยนะครับก็บวกไป4เดือนนะครับดังนั้นถ้าจะแก้เรื่องวัคซีนเนี่ยผมว่าตอนนั้นนะครับแม้ว่ามันจะช้าเนี่ยนะครับแต่ว่าวัคซีนมันก็อาจจะมีมาจนครอบคลุมประชาชนคนไทยได้มากแล้วจนถือว่าครบถ้วนไปแล้วก็ได้นะครับมันก็อาจจะทำให้เหตุแห่งการฟ้องร้องนี่มันหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเราจะไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนั้นเราไปฟ้องศาลปกครองได้ไหมนะครับศาลปกครองกรณีนี้ก็ฟ้องได้แค่กรณีละเลยล่าช้านะครับซึ่งละเลยล่าช้าเนี่ยถามว่าละเลยไหมอันนี้ก็อาจจะเถียงกันนะครับเพราะว่าละเลยเนี่ยมันต้องไม่ทำเลยถูกไหมฮะแต่นี้เนี่ยรัฐก็ทำนะครับแล้วก็แต่ว่าโอเคครับมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือช้าหรือว่าไปนะครับส่วนล่าช้าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่การตีความของศาลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะทิ้งที่เป็นเรื่องของข้อจำกัดทั้งหลายที่เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการให้เป็นตามสิทธิที่เราควรจะได้หรือว่าเป็นไปตามหน้าที่ของรัฐที่กำหนดไว้มากนักนะครับแต่ว่านี่ก็ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเห็นในทาง Facebook นะครับของท่านอาจารย์วรรณภาติระสังขะนะครับท่านเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะท่านก็แชร์ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่ารู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีการดำเนินการแบบนี้หรือไม่นะฮะก็คือว่าท่านบอกว่าอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเคยเป็นหมอแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาด้วยนะฮะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าทำให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ที่ผิดพลาดนะซึ่งเธอดำรงตำแหน่งในช่วงต้นของการรับมือกับการระบาดเมื่อต้นปี2020ซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะดำเนินคดีหรือต่อสู้กันทางคดีอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเอามาใช้มองนะครับสถานการณ์ทั้งเรื่องของการจัดการโควิดโดยรวมแล้วก็จัดการวัคซีนของประเทศได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเสริมไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้อยากจะขอแทรกประเด็นเรื่องความล่าช้านิดนึงแล้วกันนะคะคืออยากจะถามคุณสรณีค่ะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยขอสั้นๆก็ได้ว่าแบบปัจจัยต่างๆในการที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยกระจายวัคซีนแล้วก็รับวัคซีนมาล่าช้ามันมีปัจจัยอะไรบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องที่รัฐบาลเองเขาเทคแอคชั่นล่าช้าคือเจรจาล่าช้าทำสัญญาล่าช้าอะไรพวกนี้เชิญเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยคิดว่าต้นตอเลยของปัญหาก็คือรัฐบาลเนี่ยเลือกวัคซีนแค่2ยี่ห้อนะคะตั้งแต่แรกแล้ว1ยี่ห้อที่เลือกคือ AstraZeneca เนี่ยไม่ได้เลือกคือไม่ได้ฟันธงแค่ยี่ห้อแต่ว่าไปฟันธงถึงแหล่งผลิตก็คือว่าแหล่งผลิตเนี่ยไม่ได้จะจัดหาจากประเทศต่างๆที่ผลิตแล้วได้ของเลยแต่ว่าจะรอโรงงานผลิตในไทยนะคะที่จะต้องใช้เวลาใช่ไหมคือเป็นโรงงานใหม่ก็จะต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นคิดว่าอันนี้เป็นซึ่งสาเหตุก็คงจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบอะไรสอบสวนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าทำไมถึงได้เรียกว่าเลือกทางนี้คืออย่างที่บอกว่าระยะแรกเลยแผนแรกที่เราเห็นเนี่ยณวันที่5มกราคมเนี่ยไม่ได้มี2ยี่ห้อไม่ได้มี AstraZeneca 90%ใช่มั้ยคะ AstraZeneca เนี่ยแค่ 40% เท่านั้นอีก 40% จะเป็น Covaxแล้วก็ที่เหลือ 20% ก็ใช้คำว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องมันก็ต้องมีเรียกว่าส่วนตัวก็เห็นด้วยกับที่ TDI เนี่ย TDI เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วก็ออกรายงานประเมินผลงานประยุทธ์2รัฐบาลประยุทธ์2ก็เน้นประเด็นโควิดนั่นแหละแล้วก็ช่วงท้ายก็เสนอว่าคุณจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบความจริงเหมือนที่สมัยต้มยำกุ้งนะคะสปร.ก็คิดว่าส่วนตัวก็เห็นด้วยนะคะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะว่าจะมีคดีความอะไรต่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปแต่ว่ามันควรจะต้องมีกระบวนการค้นหาความจริงก่อนเพราะว่าพอไปปักธงไว้ที่
ยี่ห้อนี้นะคะเป็นหลักแล้วแหล่งผลิตของยี่ห้อนี้ก็อย่างที่บอกคือรอต้องรออีกหลายเดือนเนี่ยอันนี้มันคือความเสี่ยงที่ใหญ่มากอยู่แล้วตั้งแต่ต้นความหมายก็คือว่าดังนั้นก็คือระหว่างเดือนต้นปีนี้เลยก็คือมกราจนถึงอย่างน้อยปลายเดือนเมษาเนี่ยแทบจะไม่ได้ดำเนินการอะไรอย่างอื่นเลยนะคะงั้นอย่างที่เราได้ยินในสภาเมื่อกี้คุณธวัชก็พูดไปแล้วว่าก็มีการนำหลักฐานนำเอกสารขึ้นมาว่ายี่ห้อต่างๆอย่างไฟเซอร์ก็ติดต่อมาแล้วก็ถูกปฏิเสธไปนะคะแต่ว่ามูลเหตุหลักก็คือว่าเราเหมือนกับว่าเราปักใจไปแล้วว่าโอเคเราจะใช้แผนนี้แล้วแผนนี้ของเราเนี่ยมันโอเคแล้วมันใช้การได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งในเชิงปฏิบัติหมายความว่าโอเปอเรชั่นของโรงงานจะทำได้อย่างที่คิดมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการมีความเสี่ยงของเรื่องสัญญาด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงของปฏิบัติการเนี่ยยิ่งจะต้องเขียนสัญญาหรือตกลงสัญญาที่รัดกุมแล้วก็มีกลไกป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ยิ่งแปลว่าควรจะไปจัดหายี่ห้ออื่นๆมาด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าความล่าช้าเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็นหลักเพราะว่าในความเป็นจริงเราก็เห็นอยู่ว่ายี่ห้อไหนที่อยากได้เนี่ยก็มาเร็วได้ซีโนแวคเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะการสั่งซื้อแต่ละครั้งอย่างที่ก็เห็นแล้วตั้งแต่ในการอภิปรายคนไทยก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้โหนี่มีการทำสัญญามาแล้วตั้ง16ครั้งก็ไม่ได้มีความล่าช้าอะไรใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวความล่าช้าเนี่ยส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้ให้น้ำหนักนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องข้ออ้างมากกว่าแต่ว่ามูลเหตุที่แท้จริงก็คือต้นตอคือการตัดสินใจนะคะจัดหาวัคซีนแบบนี้นะฮะที่นำมาซึ่งความล่าช้าของยี่ห้ออื่นอะไรต่างๆตามมามากกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข้างในสัญญาหน่อยค่ะคืออย่างสัญญาที่เราจะทำที่รัฐบาลจะทำเนี่ยอย่างเรื่องข้อตกลงในเรื่องราคาอย่างเช่นแอสตราเซเนกาเป็นตัวอย่างคือทั้งที่เรามีฐานการผลิตอยู่ในประเทศทั้งที่เราผลิตได้เองในประเทศเนี่ยอาจจะแบบมีระยะเวลาที่จะต้องผลิตหน่อยแต่ว่าเราควรที่จะได้รับการคอนซิเดอร์เป็นคนที่แบบเป็นคู่สัญญาที่เป็นพิเศษที่ได้ราคาพิเศษหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยทางข้อที่จริงที่เรารวบรวมกันมาก็เราจะพบว่าทางวัคซีน AstraZeneca แล้วก็ Sinovac ที่เป็นวัคซีนหลักที่เรานำเข้ามาหลายๆรอบราคามันสูงกว่าประเทศอื่นๆที่เขานำเข้ามาตรงรายละเอียดข้อสัญญาตรงนี้ค่ะคือในฐานะที่องค์กรของรัฐอย่างเช่นองค์กรอัยการสูงสุดเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจสอบสัญญาตรงนี้ได้เราอยากจะรู้ว่าปกติแล้วอัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญาตรงนี้แล้วอัยการสามารถ take action อะไรได้บ้างไหมจะเข้าไปร่วมเจรจากับการทำสัญญานี้ได้ด้วยหรือเปล่าหรือมีหน้าที่เพียงแค่ตรวจสอบเพียงอย่างเดียวตรงนี้อยากจะถามพี่ธวัชค่ะว่าอัยการสามารถทำอะไรได้บ้างเชิญค่ะอย่างนี้ก็ ไม่ใช่อัยการอย่างเดียวนะครับตามกระบวนการพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างนะครับมันมีส่วนของคณะกรรมการในการตรวจสอบราคาหรือพิจารณาโครงการอะไรต่างๆไม่ได้ดูแต่เรื่องราคาอย่างเดียวนะครับดูในเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยถ้าคำถามก็คือว่ามันมีต้องมีการตรวจสอบครับซึ่งมันมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วในการที่กำหนดว่าต้องการซื้ออะไรคุณภาพแบบไหนนะครับมันมีการตรวจอยู่แล้วแต่ผมก็แปลกใจมากที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจนคอยตามเชื่อคุณยุ้ยว่าเหมือนกับสัญญาประเภทที่เราเรียกว่า take it or leave it อะว่าคุณจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องทำนะครับก็เหมือนไม่ได้ต่อรองกันแต่ถ้าตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายซึ่งของเราก็ออกแบบไว้ดีนะครับต้องมีการเจรจาต่อรองครับนะแล้วก็เปรียบเทียบราคาด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเปิดให้ผู้ฟังนะคะยกมือซึ่งก็มีคนยกมือมาแล้วนะคะนั่นก็คืออาจารย์พี่นายนั่นเองเดี๋ยวเชิญอาจารย์พี่นายเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยค่ะสักครู่นะคะโอเคครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์พี่นายโอเคครับทีนี้เวลามันใกล้จะหมดนะผมพูดแค่สั้นๆก็แล้วกันนะครับคือเข้าใจว่าที่มาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นการมาหานะฮะว่าทางแก้จะเป็นอย่างไรในทางกฎหมายนะครับเราก็คงผิดหวังเนี่ยเรื่องของการจัดการวัคซีนของภาครัฐทีนี้สักครู่นี้ฟังอาจารย์ทัวร์เนี่ยพูดในเรื่องของความเป็นไปได้ของไอ้กลไกเนี่ยที่เราจะใช้ในเรื่องของการไปดำเนินการกับภาครัฐเนี่ยถ้าพูดตรงๆนี่คือผมเองเนี่ยนะถ้าพูดถึง
การใช้ช่องทางผ่านองค์กรอิสระนั้นเนี่ยนะกับผมเองก็ไม่ค่อยจะแน่ใจสำเร็จไหมนะฮะซึ่งคำตอบรัฐเนี่ยนะก็มีช่องทางเนี่ยฮะในการเข้าไปควบคุมในองค์กรอิสระของรัฐเนี่ยหลายประการไม่แน่ใจว่าหลังจากผมพูดแล้วเนี่ยชื่อเขาจะไปอยู่ในแบล็คลิสต์ของ IO ด้วยหรือเหมือนกับคุณสานีหรือไม่นะครับทีนี้อย่างที่ผมจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือเรื่องของสัญญานะฮะเนื่องจากว่าผมอยู่ในแวดวงของสัญญามาเนี่ยตลอดเวลามาตั้งแต่หลาย10ปีเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยในทางสัญญาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะได้ยินคำว่า take it or leave it นะซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นนะฮะสัญญาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาที่ทางบริษัทในต้นทางนั้นเนี่ยเขาทำกันมาแล้วฮะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองมันไม่เท่ากันอยู่แล้วที่ถามว่าใครควรจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าอันนี้มันก็ตอบยากนะฮะมองในแง่หนึ่งเราบอกว่ารัฐนี่ซื้อเยอะอำนาจต่อรองมากกว่าแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเนื่องจากว่าผู้ผลิตนั้นเนี่ยเขาถือไพ่ในเหนือเราเหมือนกันนะก็บอกเขามีอำนาจขายอ่ะถ้าเขาไม่พอใจก็ไม่ขายใช่ไหมดังนั้นอำนาจต่อรองนี่อาจจะไปอยู่กับผู้ผลิตเนี่ยแล้วก็ผมเคยเห็นว่าผู้มีอำนาจของฝ่ายรัฐบาลเองก็มักจะมาพูดอยู่เนี่ยสม่ำเสมอว่าสัญญาพวกนี้เนี่ยเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้นะตำรงนี้นะฮะแต่แม้กระนั้นเนี่ยฮะแม้ว่าอำนาจต่อรองของผู้ผลิตมีมากกว่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะละเลยก็คือเรื่องของมนุษยธรรมผมไม่เชื่อนะฮะว่าผู้ผลิตนั้นเนี่ยก็จะขาดมนุษยธรรมจนถึงขนาดที่นะฮะทำอะไรก็ได้นะบนพื้นฐานของการเห็นเนี่ยความเป็นความตายของมนุษยชาตินั้นเนี่ยแล้วก็ corporate governance เองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยน่าจะลงอยู่กับร่องกับรอยในระดับหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าทำไมประเทศไทยยอมให้เสียเปรียบขนาดนี้ล่ะใช่ไหมเรากำลังพูดถึงเรื่องของกลไกของการตรวจสัญญาผมเองก็อยู่ในวงการการตรวจสัญญามาเยอะเหมือนกันนะสอนนักศึกษานี่บรรยายก็ในเรื่องของการตรวจสัญญาเนี่ยสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้นั้นการตรวจสัญญานี่ต้องดูด้วยความรอบคอบนะเสมอนะครับมันไม่ใช่ตรวจได้ภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับบางทีสัญญาพวกนี้เนี่ยอ่านนิยามอย่างเดียวนั้นก็ปาไปเป็น20 30หน้าแล้วอาจใช้เวลา1คืนอ่านนิยามด้วยซ้ํามีช่วงเวลาที่สํานักงานอัยการสูงสุดเนี่ยออกมาคล้ายๆว่าแถลงว่านะจะส่งมาแล้วก็ทําได้ภายในเวลาข้ามคืนเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพูดเช่นนั้นเลยด้วยซ้ํานะเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสัญญาด้วยความระมัดระวังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาข้ามคืนหรอกมัน 4-5 วันเนี่ยมันก็ใช้ไปนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้โหต้องทำภายในช่วงข้ามคืนนั้นเนี่ยนะแต่เวลาผมอ่านสัญญาเนี่ยนะแพทย์นิยามอย่างเดียวก็อ่านไปใช้เวลาเยอะแล้วทีนี้กลับมาที่ประเด็นว่านะเมื่อกี้พูดว่ามีรู้สึกว่าคุณใครเนี่ยที่มาพูดฮัลโหลค่ะอาจารย์พี่นายคะสัญญาณขาดหายไปนิดนึงค่ะอาจารย์ยังได้ยินอยู่ไหมคะสักครู่นะคะเหมือนอาจารย์จัดซื้อวัคซีนนี้เนี่ยมันมีหลังจากทำสัญญากันแล้วมันจะมีการทำสัญญาอีกอย่างหนึ่งหรือไม่เนี่ยนั่นถ้าเกิดไม่มีเนี่ยการทำสัญญาในเปราะที่สองเนี่ยสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาซื้อขายหรือจะไม่สัญญาเล็กๆช่างฮะใช่ไหมที่มันมีการส่งมอบวัคซีนนั่นแหละมันสัญญามันก็เกิดขึ้นเลยไม่ใช่เพียงการจองเท่านั้นนะครับทีนี้พอสัญญาเกิดขึ้นแล้วถามว่าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเล็กๆแล้วแต่เนี่ยสัญญาซัพพลายหรือบางอย่างนี้เนี่ยเวลาส่งมอบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาแน่นอนใครที่เป็นนักกฎหมายใครที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายใน law firm เนี่ยถ้าสัญญานั้นเนี่ยไม่เขียนเวลาส่งมอบนั้นเนี่ยมันก็จะแปลกประหลาดอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมคือปกติแล้วสัญญาเขาเขียนเนี่ยนะถ้าไม่กำหนดเวลาส่งมอบนั้นนี่นะเขาจะเขียนไว้อยู่ในภาคพนูใช่ไหมหรือไม่ก็เขียนว่าเนี่ยเวลาส่งมอบนั้นเนี่ยจะมีการตกลงกันทีหลังโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทำนองนั้นเนี่ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้ซื้อเนี่ยจะมีการแจ้งนะ nomination เข้ามาในภายหลังเป็นต้นดังนั้นเนี่ยสัญญาเหล่านี้ผมว่าถ้ามันไม่ได้มีการเขียนสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยในมุมมองของทางธุรกิจนั้นนะครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดสัญญาเนี่ยก็ต้องมีการเรสประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาแต่นั้นอสสนี่สำนักงานอสสเองก็ต้องเรสประเด็นขึ้นมาแล้วที่ถามว่าอ้าวเนี่ยสำนักงานอสสตลอดจนบุคคลเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะทำไมไม่เรสประเด็นขึ้นมาล่ะผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนะการที่เราอยู่ในอำนาจต่างๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ในอำนาจหรือไม่อันนี้ผมไม่ยืนยันข้อได้จริงนะแต่ที่ผมกำลังจะนำเสนอก็คือว่าถ้าผมเป็นคนตรวจสัญญานี้ผมต้องมีความกล้าพอเนี่ยกล้าพอที่จะนำเสนอเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานำเสนอไปแล้วนะเนี่ยนะใช่ไหมตัวเองจะเป็นอย่างไรเนี่ยรับชะตากรรมเพราะอันนี้เป็นเรื่องของความกล้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแต่นั้นเนี่ยประเด็นปัญหาคือว่าทำไมสัญญาพวกนี้เนี่ยจึงไม่ผู้ที่ตรวจสัญญาจึงไม่เปิดเผยขึ้นมาว่ามันเป็นสัญญาเสียเปรียบขนาดเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ obvious มากเรื่องที่มันชัดเจนมากก็ต้องมีการดำเนินการกันนะครับวันนี้นะฮะ
นั้นถ้าเกิดว่าตรวจสัญญาแบบนี้แล้วไม่เปิดเผยอะไรนี่นะมันประชาชนเนี่ยแต่มันจะเสียประโยชน์ในความเป็นความตายประชาชนนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับอันนี้ผมก็เรียกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมานะครับส่วนราคานั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำนักงานเงินสูงสุดนั้นเนี่ยจะมีการกำหนดได้เพราะว่าการตรวจสัญญานักกฎหมายเองนะครับไม่มีความรู้ที่จะไปกำหนดราคาหรอกครับมันเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของอำนาจต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่สิ่งที่จะต้องเนี่ยคำนึงถึงก็คือว่าเวลาส่งมอบนั้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้นี่นะใช่ไหมเขามีชามมิ่งฮะว่าการซื้อเขาไม่ใช่ส่งมอบกันที่ภายในวันสองวันเขามีการส่งมาล่วงหน้านะเพื่อที่มีการจัดการต่างๆนานาเป็นต้นนั้นเนี่ยดังนั้นผมก็เน้นที่ในเรื่องของเนี่ยการทำหน้าที่ขององค์กรภาครัฐนะครับคุณต้องมีความกล้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับอันนี้ผมขอพูดไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์พินัยโหดีมากเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วมีคำถามจากทางเพจนิติฮับนะคะอาจจะเป็นถามอาจารย์นิรมัยโดยเฉพาะเลยก็คือเขาถามว่าการที่รัฐเนี่ยจัดให้มีวัคซีนทางเลือกแต่วัคซีนทางเลือกนั้นเนี่ยประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอันนี้เนี่ยเท่ากับว่ารัฐกระทำการที่กระทบสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคะคำถามนี้เคยโดนถามมาแล้วในเวทีเสวนาอื่นนะคะก็จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่คือต้องไล่จากตัวรัฐธรรมนูญก่อนเนาะรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกไปอะค่ะในมาตรา47เนี่ยเขียนชัดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันใช่ไหมคะและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนชัดอย่างกรณีที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือเกิดโรคติดต่ออันตรายโควิดเนี่ยโดย WHO ประกาศอะไรสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับโลกขึ้นมาเนี่ยมันก็เข้าเกณฑ์ตัวนี้มีเรื่องของการป้องกันเรื่องของการขจัดโรคแล้วก็เขียนชัดว่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้คือสิทธิ์แล้วมันก็กลับกันคอนเวิร์ตกลับกันคือหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมีการจัดหาให้หลักมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยคือเขาก็เข้ารับบริการโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายที่มันเป็นหน้าที่ที่รัฐคุณจะต้องจัดหาให้ในทีเนี้ยสำหรับคนที่อาจจะมองอีกมุมนึงที่เป็นข้อดีเบตกับกันนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเราไปดูตั้งแต่ที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือรัฐจะพูดเสมอว่าสิ่งที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการนำเอาวัคซีนเข้ามาเนี่ยมันคือวัคซีนทางเลือกนะอย่าไปพูดว่าเป็นทางหลักแล้วเราก็ไม่ได้สนับสนุนนะให้ประชาชนเนี่ยจะต้องไปเสียเงินซื้อใครที่อยู่ในสถานะที่จะไปซื้อวัคซีนได้เนี่ยให้ไปแล้วนั่นคือเป็นทางเลือกเอกชนที่จะเอาวัคซีนเข้ามาก็จะต้องไม่ซ้ำกับรัฐนะอันนี้เลยอาจจะเป็นเหตุผลอันนึงเหมือนกันที่รัฐเองเนี่ยก็จะพยายามย้ำเสมอว่าเนี่ยคือหน้าที่รัฐเป็นวัคซีนทางหลักจัดการในเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะนั้นคนที่จ่ายค่าวัคซีนไปแล้วจะมีการเรียกร้องมีคนถามนะมีการเรียกร้องเอาเงินคืนจากภาครัฐเนี่ยได้หรือเปล่าก็คงต้องไปดูว่ามันจะเข้าเกณฑ์ที่มันจะถือว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเนี่ยได้ไหมนะคะแล้วก็จะเรียกร้องก็คงน่าจะเรียกร้องได้แต่ว่าลึกๆก็รัฐก็คงอ่ะจะไม่จ่ายคืนกับประชาชนนะคะแต่มันก็เป็นประเด็นที่เราถกเถียงในแง่ของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเนี่ยแหละค่ะในเรื่องของหน้าที่นะคะแต่เผื่อว่าตัวจะมีอะไรเพิ่มเติมในมาตรา51 55ก็เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ผมขอเสริมยิ้มนะครับอันนี้อาจจะมาในมุมคนแชร์แล้วคือผมมองว่าจริงๆอีกอันนึงที่รู้สึกว่ารัฐบกพร่องต่อหน้าที่คือเวลาเราพูดถึงวัคซีนนะมันเป็นการพูดถึงวัคซีนในมุมของคนที่อายุเกิน18เป็นต้นไปแต่ทีเนี้ยเด็กที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ผลการวิจัยมันก็มีหลายๆอย่างมันบอกออกมาละมันก็ดูไม่ได้มีความพยายามของรัฐที่จะไปดูถึงเด็กอายุต่ำกว่า18เลยครับหรืออย่างกรณีของการจัดหาวัคซีนในปี2565ปีหน้าอย่างเงี้ยก็ดูแล้วจำนวนโดสก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงประชาชนหรือประชากรที่เป็นเยาวชนด้วยเนี่ยผมส่วนตัวผมเองก็จะมองว่าเนี่ยมันไอ้คำว่าการปฏิบัติหน้าที่ตาม55เนี่ยรัฐน่าจะยังมีข้อบกพร่องอยู่ด้วยอะครับอันนี้เป็นมุมมองผมอันนึงอะนะฮะครับก็เชิญน้องนุชครับ
โอเคค่ะคืออยากจะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่เราสามารถจะกระทำได้อะค่ะนอกจากเรื่องที่เราจะสามารถจะลงโทษทางการเมืองใช้มาตรการทางการเมืองลงโทษกับบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนได้หรือการทำสัญญาคือเราสามารถที่จะมีทางอื่นที่จะเรียกร้องให้กับหน่วยงานอย่างเช่นองค์กรอัยการเนี่ยที่บกพร่องในการแบบตรวจสัญญาในเรื่องใหญ่ๆสาระสำคัญหลักๆเลยอย่างเช่นวันที่ส่งมอบสัญญาเนี่ยมันจะมีทางไหนได้บ้างคะที่เราสามารถที่จะขอให้เขารับผิดตามกฎหมายได้เดี๋ยวตรงนี้อยากจะถามคุณพิธวัฒน์ค่ะนึกไม่ออกนะครับจากประสบการณ์ว่าการเรียกร้องมันจะได้ผลอย่างที่บอกมันทุกเรื่องมันใช้เวลาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่สามารถเหมือนข้อที่จริงมันสรุปได้แล้วแหละครับว่าสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสัญญามีข้อบกพร่องผมสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็คิดว่าน่าจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับก็เป็นกระบวนการฟ้องร้องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกันไปแต่ก็เป็นเรื่องหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องที่กรณีจัดหาวัคซีนไม่ทันนะครับก็ที่มีการพูดว่าวัคซีนพูดกันในเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่า เดือนมิถุนาไม่ต้องกังวลจะมีวัคซีนมาจนไม่พอเก็บอย่างนี้ครับมันอันเนี้ยมันถือว่าเป็นการแล้วสุดท้ายมันไม่เป็นเช่นนั้นแถมมันยังห่างไกลจากความเป็นจริงเนี่ยกรณีเช่นเนี้ยมันเป็นน่าจะมีคนริเริ่มดำเนินคดีกับคนที่อะไรนะครับในต่างประเทศเดี๋ยวผมขอดูข่าวนิดนึงบอกว่าศาลฝรั่งเศสไต่สวนรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยฮะฐานทำให้ชีวิตผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะลองมาตรการเช่นนี้หรือไม่ผลดีมันก็คืออย่างน้อยทำให้คนที่เกี่ยวข้องมันมีความตระหนักนะฮะว่ากำลังทำอยู่กับอะไรที่มีแคมเปญมาว่าคนตายไม่ใช่เพียงตัวเลขหรืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์นิรมัยท่านพูดนะครับผมว่าหลายคนสะเทือนใจมากมันเหมือนจำนวนคนตายมันเหมือนเทียบกับมีเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ตกทุกวันเลย200กว่าคนอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจเรียนให้ทราบครับว่าเราบ้านเราจะมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการกับคนที่ต้องรับผิดชอบได้หรือไม่นะฮะแต่ก็เป็นน่าจะต้องมีการลองดูครับขอบคุณพี่ธวัชมากเลยค่ะอาจารย์มุนินคะมีอะไรอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนกับเราไหมคะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมมาตามฟังนะครับก็อาจจะไม่ได้ฟังต่อเนื่องนะครับไม่ได้ติดภารกิจส่วนตัวอยู่ด้วยแต่ว่าก็ตามฟังคุณสรินีอยู่ในหลายเวทีนะครับก็จริงๆผมคิดว่าในหมู่นักกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดฟังคุณธวัชท่านอาจารย์พินัยท่านอาจารย์นิรมัยนะครับก็คงจะเห็นคล้ายๆกันว่ามันก็มีความผิดปกติที่เห็นชัดเจนในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าบางทีเราเองก็อยากฟังคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับผมคิดว่าคุณสรินีก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงข้อพิรุธนะครับหรือว่าความไม่สมเหตุสมผลในหลายเรื่องนะครับซึ่งทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าทั้งในส่วนของทางกฎหมายทั้งในส่วนของมุมมองที่ไม่ใช่กฎหมายนะครับหรือว่าจะเป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับการจัดการของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็ดูแล้วเนี่ยนะครับไม่มีน่าจะไม่ได้จะมีข้อแก้ตัวเป็นอย่างอื่นเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าเราอยากรู้ตัวเหตุผลที่แท้จริงว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้หรือเปล่านะครับเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็คงต้องเป็นเรื่องที่จะต้องสืบหาข้อเท็จจริงกันต่อไปแต่ว่าผมเป็นอย่างนี้ครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ารัฐธรรมนูญกับกฎหมายเนี่ยเขียนถึงหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าพูดในภาพรวมก็คือรัฐบาลไว้ชัดเจนนะครับในการคือปกป้องชีวิตนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็ปกป้องประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัตินะครับก็คือโรคระบาดอันนี้นะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาที่ต้องตีความในเรื่องของหน้าที่นะครับแล้วก็ความรับผิดของรัฐบาลแล้วในระดับรัฐธรรมนูญนะครับ
นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ต้องพึ่งสามหน่วยในเรื่องนี้ละนะครับนะมันน่าจะเป็นขั้นตอนของการที่รัฐบาลเนี่ยต้องแก้ตัวในศาลละนะครับว่าได้ไปบัตรหน้าที่เนี่ยเป็นไปตามได้ไปบัตรหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับนะผมคิดว่าในหลายเรื่องเนี่ยมันก็บ่งชี้นะครับว่าคือตัวเลขสถิติเองนะครับอย่าว่าแต่ของไทยเลยแม้กระทั่งตัวเลขที่มีการประเมินกันโดยสถาบันในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับการบริหารจัดการเราก็ถือว่าแย่มากอยู่ระดับท้ายๆของโลกเนี่ยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดดูหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์เนี่ยผมคิดว่าความมันมีความไม่สมเหตุสมผลในหลายเรื่องมากนะครับแล้วยิ่งไปดูตามดูคำสัมภาษณ์นะครับหรือการตอบคำถามของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่าผมคิดว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ตระหนักนะครับถึงสถานการณ์นะครับผลกระทบอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันคือมันน่าตกใจมากต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับมันน่าตกใจมากว่าถึงณจุดนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่มีความพยายามอะไรที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นอย่างจริงจังนะครับคือมันอาจจะมีความพยายามที่จะแก้เป็นเรื่องๆไปตามที่บอกว่าพอคนด่าทีก็แก้กันทีคนด่าทีกันแก้กันทีแต่ว่าเราไม่เห็นการแก้เรียกว่าแบบที่มันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้านะครับพลิกมือต่างๆพวกนี้นะครับแบบทันทีแบบเรดิคอลนะครับเรายังไม่เห็นแบบนี้แต่ว่ายังเห็นจากคำแก้ตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงมากนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าในชั้นนี้น่าจะเป็นเรื่องซึ่งคนที่รับผิดชอบเนี่ยคงต้องไปแก้ตัวในศาลนะครับนะผมคิดว่ามีความจำเป็นมากนะครับที่จะต้องใช้กระบวนการทางศาลในการที่จะต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับมาชี้แจงนะครับหรือว่าแก้ต่างผมคิดว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าผมอ่านรายงาน TDI ซึ่งก็เห็นด้วยนะครับแล้วเราก็ฝันเห็นเรื่องของการไต่สวนสาธารณะเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นยากมากในประเทศของเรานะครับเพราะว่ามันต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของฝ่ายการเมืองด้วยซึ่งก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีจิตสำนึกมากพอสมควรที่ยินยอมให้คนที่เป็นอิสระมีความเป็นอิสระจริงๆมาจัดการนะฮะข้อจริงในเรื่องนี้นะครับนะรัฐสภาผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพนะครับและโปร่งใสเพียงพอที่มาจัดการเรื่องนี้ผมยังหวังพึ่งว่านะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับไม่ว่าสุดท้ายศาลจะเห็นว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะครับกระบวนการศาลเนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับทราบข้อที่จริงนะครับทั้งหมดนะครับผมก็ยังหวังว่านะครับคือเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องแรกๆนะครับที่คือผู้บริหารของรัฐเนี่ยจะต้องมาตอบคำถามนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นโอกาสที่คือถ้าเรามองในภาพรวมๆเนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะทำให้ประชาชนได้รับทราบความจริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดจริงเนี่ยก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับนะก็อาจจะขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็เราก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของการเอาคนที่ต้องรับผิดในเรื่องนี้นะครับนะมาชี้แจงแล้วก็ถ้าเกิดผิดจริงก็ต้องรับผิดนะครับก็มีคนเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีอีกหลายเคสที่จะตามมานะครับแล้วก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มุนินมากเลยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะในอนาคตเนี่ยชาวนิติฮับเราจะจัดงานนี้เป็นประเด็นนี้หลักๆเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคนยกมืออีกท่านหนึ่งนะคะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามามากแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนขอเวลาสักไม่เกิน3นาที2ถึง3นาทีนะคะเชิญได้เลยค่ะครับอยากจะถามทุกท่านในแง่ว่าที่ทุกท่านก็เป็นคนในแวดวงกฎหมายอย่างเงี้ยครับผมว่ามองกับการถ้าสมมติว่าหน้าในห้องนี้ครับมีนักกฎหมายอย่างคุณประกรณ์ นินประพันธ์หรืออย่างคุณวิษณุเครืองามซึ่งมีบทบาทแน่ๆในการให้คำแนะนำทางกฎหมายกับรัฐบาลได้เนี่ยมาอยู่ในห้องนี้เรามาแก้ตัวครับผมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เนี่ยอยากจะถามว่าแต่ละท่านจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือโต้แย้งคัดค้านคำอธิบายที่อาจจะเกิดขึ้นของบุคคลที่รู้กฎหมายอย่างท่านกรณินประพันธ์ท่านวิษณุเครืองามได้อย่างไรบ้างเพราะผมก็เชื่อว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับผมมันก็ต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายอ่ะ
ให้คำปรึกษาต่างๆเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะไม่เห็นเขาออกมาพูดแบบในเชิงที่แบบแย่อย่างในกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าคนพวกนี้อาจจะไม่เป็นเป้าหลักในการที่จะต้องมาพูดอย่างไม่มันจะต่างกับอย่างคุณวิศคุณอนุทินหรือใครที่จะต้องมาชี้แจงในอภิปรายจนเราได้เห็นบทชี้แจงที่มันแย่ๆจากพวกเขาแต่อย่างคุณวิษณุอย่างคุณปกรณ์นิพพันธ์เนี่ยถ้าเขาได้ชี้แจงเนี่ยเราจะสามารถซัดกลับหรือว่าโต้แย้งเขาอย่างไรได้บ้างในทางกฎหมายประมาณนี้ครับผมขออนุญาตตั้นนิดเดียวครับผมว่าเชิญมาจริงๆเลยดีกว่าครับน่าจะมีคนอยากคุยเยอะเชิญมาในคลับเฮ้าส์เงี้ยครับจะได้ไม่ต้องสมมติกันจริงๆอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นยากมากเลยครับจริงๆผมขออนุญาตเสริมนิดนึงผมคิดอย่างนี้ครับว่าตอนนี้มันคงไม่ใช่กฎที่ต่อสู้กันนะคือกฎหมายก็ส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราเห็นภาพกฎหมายชัดเจนถ้ากฎหมายเห็นภาพชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องการข้อเท็จจริงนะครับนะคือข้อเท็จจริงมันก็เห็นชัดตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับชาวบ้านทั่วไปก็จะได้ว่ามันมีประสิทธิภาพไม่ประสิทธิภาพนะครับควรต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะครับผมคิดว่าใช้ common sense ก็พอได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้ก็ต้องการมากนะครับคือต้องการข้อเท็จจริงอยากเป็นระบบแล้วจากความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะครับผมคิดว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณสรินีหรือว่าแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับที่จะทำให้สิ่งที่เรามองเห็นด้วย common sense เนี่ยนะครับมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคือมันสามารถเป็นที่ยอมรับได้ในกระบวนการชั้นศาลนะครับผมคิดว่านักกฎหมายเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วในชั้นนี้นะครับหรือข้ออ้างข้อเถียงในทางกฎหมายอะไรพวกนี้มันไม่น่าจะใช้อะไรได้แล้วนะครับในตอนนี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้อที่จริงก็ยังไม่เปิดเผยชัดแจ้งชัดเจนและเป็นลำดับนะคะจากรัฐบาลก็ยังไม่มีตรงนั้นมาโอเคค่ะไม่มีท่านใดเสริมแล้วนะคะแล้วก็โอเคเลยคำถามเรียบร้อยก็จะถึงเวลาอันควรแล้วนะคะเราก็จะมาปิดงานกันนะคะคืออยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยฝากประเด็นทิ้งท้ายไว้ก่อนค่ะแต่ละท่านที่เป็นสปีกเกอร์นะคะก็คือคุณธวัชคุณจรณีแล้วก็อาจารย์นิรมัยรบกวนแบบว่าฝากประเด็นทิ้งท้ายไว้สำหรับเซสชันนี้ค่ะเชิญอาจารย์เชิญคุณจรณีก่อนได้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะท่านแล้วก็ขอบคุณที่อันนี้ก็ฟังกันมา2ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนก็ถือว่าต้องมีความสนใจจริงๆเสริมประเด็นเสียงหายไปครับแน่ๆแล้วก็คงไม่จบลงง่ายๆนะคะก็ในระยะสั้นก็ต้องกลับมาดูอย่างเช่นเราก็เห็นกันว่าในเมื่อสัญญาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วจะมีกลไกอะไรที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าวัคซีนหลักจะทยอยมาจริงตามนั้นเดือนละ10กว่าล้านแล้วในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าฐานการผลิตในไทยเขาต้องส่งออกด้วยเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะว่าเขาจะส่งคือแทนที่จะส่งให้เรา1ใน3แล้วส่งออกอะไรที่จะพลิกกลับมาส่งให้เราเป็นส่วนใหญ่นะฮะนี่ก็คิดว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่เยอะมากนะฮะก็คงต้องติดตามทวงถามความชัดเจนต่างๆต่อไปนะคะมันมีรายละเอียดปีกย่อยเรื่องความไม่โปร่งใสเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดหาวัคซีนของปีหน้าก็คิดว่ายังไม่ชัดเจนอีกเช่นกันเรื่องของการจัดสรรวัคซีนก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ก็คิดว่าเป็นมหากาพย์ในตัวมันเองเหมือนกันซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้คุยกันเลยเอาแค่เรื่องของสัญญาจัดหาวัคซีนนี่ก็ประเด็นเยอะมากแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้ช่วยกันจับตาเรื่องการจัดสรรด้วยโดยเฉพาะเราได้เห็นแล้วว่าไฟเซอร์เนี่ยเอาแค่ว่าที่ล็อตบริจาคใช่ไหมคะ 1.5 ล้านแรกเนี่ยโอ้โหมันมีปัญหาวุ่นวายอะไร VVIP อะไรขนาดไหนแล้วเราลองจินตนาการว่าไอ้ของที่เราสั่งซื้อจริงเนี่ย20ล้านโดสมันกำลังจะทยอยมาเนี่ยมันจะทวีคูณปัญหาไปอีกคิดว่าเนี้ยต้องจับตากันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในเมื่อตอนนี้เริ่มมีหลายสูตรแล้วล่ะนะคะที่เริ่มจะงงแล้วว่ามีสูตรอะไรใช้กับใครบ้างเสริมประเด็นอาจารย์มุนินิดเดียวค่ะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งอะค่ะกำลังคิดต่อจากอาจารย์ว่าเผลอๆเนี่ยคือในส่วนของข้อเท็จจริงเนี่ยตอนนี้คิดว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันค่อนข้างชัดละแต่ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงในเชิงเหตุผลนะคะเหตุผลที่ชัดเจนในการในทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ทำไมถึงให้เหตุผลแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างคอยตามว่าเราอาจจะไม่ได้ฟังจนกระทั่งไปถึงชั้นศาลนะคะอันนี้ก็คืออาจจะต้องรอให้มีคดีความจริงๆเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยได้
คือเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องมาชี้แจงจริงๆนะคะถึงเหตุผลในการทำสัญญาในการตัดสินใจต่างๆนะคะก็เชียร์อาจารย์มุนินแล้วก็นักกฎหมายทุกท่านที่กำลังจะพยายามดำเนินการนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยได้ก็ยินดีขอบคุณค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะคิดว่าอีกนานพอสมควรว่าจะหลุดออกจากวังวนนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันนิษก็อย่าต้องติดตามนะคะประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องติดตามแล้วก็เป็นหูเป็นตากับเรื่องการกระทำของรัฐในทางด้านต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องการฟ้องร้องด้วยต่อไปนะคะขอเชิญพี่ธวัชค่ะผู้ปิดท้ายได้เลยค่ะครับผมอย่างนี้ครับผมเคยมีคนตั้งข้อสังเกตนะด้วยความห่วงใยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะรับมือสองเรื่องคือหนึ่งภัยก่อการร้ายนะครับภัยการก่อการร้ายกับ2ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องโควิด19เนี่ยเป็นเรื่องจัดอยู่ในภัยธรรมชาติขนาดใหญ่นะพอมาดูการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิดครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะยืนยันคำกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีหน่วยงานนะครับราชการอย่างเช่นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เรามีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติแต่เราไม่เห็นบทบาทของคณะกรรมการเหล่านี้ในอย่างแจ้งชัดในสถานการณ์ที่ผ่านมาเกือบ2ปีเลยนะครับแต่เรากลับมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นองค์กรเฉพาะกิจอย่างสบค.นะครับผมไม่แน่ใจผมคิดว่าการที่เราจัดการปัญหาขนาดใหญ่เนี่ยโดยองค์กรที่ตั้งขึ้นชั่วคราวเฉพาะกิจอย่างเนี้ยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยมันจะมีการสรุปบทเรียนไหมนะครับคนเหล่านี้ก็จะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ประจำของตัวเองส่วนนักการเมืองก็ผ่านไปตามวาระนะครับผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเนี่ยอยากให้สังคมมีแรงกดดันที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องตั้งมีบางท่านพูดไปแล้วนะเหมือนคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบหาความเป็นจริงนะครับหาข้อเท็จจริงก่อนยังไม่ต้องดูว่าใครผิดใครถูกหาข้อเท็จจริงว่าทำไมเราต่างวัคซีนชนิดนี้เข้ามาในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้ทำไมเราถึงทำสัญญาอย่างนี้นะครับทำไมเราถึงทำฉีดวัคซีนแบบใกล้กันข้อเท็จจริงเหล่านี้มันต้องตรวจโดยคณะกรรมการที่ค้นหาความจริงนะครับเพื่อเอาวันนี้ออกมาและที่สำคัญเมื่อมีการจัดทำรายงานออกมาแล้วต้องเปิดเผยกับประชาชนครับมันก็จะซ้ำรอยเดิมๆท่านคงจำได้ตอนหลังเหตุการณ์พฤษภาคม2535นะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหาข้อเท็จจริงในยุคนั้นมีอดีตประธานศาลฎีกาท่านอาจารย์โสพลรัตนากรเป็นประธานกรรมการนะครับมีอดีตอัยการสูงสุดอย่างอาจารย์ชนิดนนครมาเป็นกรรมการนะครับแต่หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาแล้วนะครับไม่มีคนในสังคมได้เคยเห็นรายงานฉบับนั้นเลยแม้กระทั่งคณะกรรมการคนหนึ่งอย่างอาจารย์คณิตเนี่ยท่านถึงกับพูดเลยว่าตัวเองหลังจากสรุปแล้วก็ไม่เคยเห็นรายงานฉบับนั้นอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานการณ์แบบเนี้ยสังคมต้องมีเสียงเรียกร้องจนเป็นฉันทานุมัติออกมาให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระนะครับไม่ด้วยกลไกอะไรก็ตามที่ออกมาเป็นที่น่าให้เป็นความน่าเชื่อถือเนี่ยจัดทำรายงานการค้นหาความจริงออกมาและที่สำคัญต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ธวัชมากเลยค่ะเห็นด้วยเลยค่ะประชาชนจะต้องจับตาทั้งติดตามแล้วก็กระบวนการเริ่มต้นจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็กระบวนการที่ไปดูมาแล้วเป็นยังไงต้องเผยแพร่กับประชาชนทราบด้วยขอเชิญอาจารย์นิรมัยได้เลยค่ะพูดตอบปิดท้ายได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขออนุญาตพูดปิดท้ายสั้นๆนะคะก็คือว่าจากที่ทุกท่านได้พูดในประเด็นของเรื่องการถอดบทเรียนการค้นหาความจริงนะคะเรื่องของการพยายามที่จะทวงหาความรับผิดชอบกับคนที่มีอำนาจโดยเฉพาะในส่วนของการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้พูดไปแล้วแต่ว่าของตัวเองอาจจะฝากในมุมที่ได้พูดไปในก่อนหน้านี้ทิ้งท้ายอะค่ะก็คือในมุมของผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะที่เสียชีวิตไปจำนวนมาก
นะคะได้รับความเสียหายต่อจิตใจร่างกายในระดับต่างๆรวมถึงคนที่สูญเสียครอบครัวของเขาเองเนี่ยกลายเป็นเด็กกำพร้าหรือว่ากลายเป็นเด็กที่ไม่มีคนอุปการะเลี้ยงดูตามที่เราได้ข่าวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามชดเชยหาวิธีการที่ไม่ใช่กระบวนการในทางศาลที่จะต้องให้เขาไปฟ้องร้องแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะฟ้องคดีแล้วชนะนะคะควรเป็นกระบวนการที่มันเป็นเหมือนกับทางเลือกคือเน้นช่วยเขาไม่ต้องค้นหาว่าใครจะผิดใครจะถูกณเวลาเนี้ยค่ะแบบกระบวนการที่ต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วอ่ะเขาช่วยนะคะอันนี้ก็อาจจะฝากในมุมของผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นิราไมมากเลยค่ะใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการเยียวยามาตรการการเยียวยาของรัฐบาลที่ต้องออกมาโดยเร็วแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้ที่รับผลกระทบจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้พี่ทัวร์หรือว่าพี่บุญยพัฒน์นะคะจากสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ค่ะมาฝากประเด็นปิดท้ายเล็กน้อยค่ะเชิญได้เลยค่ะครับก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับผมคิดว่าเราวันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับของกระบวนการแล้วก็ปัญหาในการจัดการวัคซีนของประเทศนะครับวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้ฉายภาพทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารวัคซีนที่ดูจะผิดพลาดนี้เนี่ยนะครับว่ามันจริงๆแล้วมันต้องควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอย่างไรกับมันได้บ้างนะครับสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างนะครับสามารถใช้สิทธิ์แล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของเราอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าท่านวิทยากรทุกท่านเนี่ยก็ได้ฉายภาพให้เราชัดพอสมควรแล้วเราก็อาจจะลองไปดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปนะครับก็จริงๆโครงการนี้นะครับก็อย่างที่เรียนในช่วงต้นนะครับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับนิติหับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จริงๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรามีผู้ที่เข้ามารับฟังร่วมกันเนี่ยนะครับประมาณสัก120คนนะครับในห้องคลับเฮาส์นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ประมาณสัก40คนนะครับซึ่งอันนี้เราก็สวนกระแสหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้3ทุ่มคริสเตียโนโรนัลโดกับแมนยูนัดแรกนะครับแล้วก็ยิงไป2เนี่ยนะครับยอดก็อาจจะหายไปสักนิดนึงช่วง3ทุ่มนะครับแต่ว่าก็ยอดก็กลับมานะครับในช่วงท้ายก็ถือว่ามีผู้คนให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็เราก็คงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะได้ได้พูดคุยกันอีกในหลายๆหัวข้อนะครับแล้วก็คิดว่าแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงไม่ต้องมานั่งคุยกันในหัวข้อนี้อีกนะครับเพราะว่าคิดว่าปัญหาน่าจะคลี่คลายไปได้มากแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์นิรใหม่นะครับคุณสรินีนะครับคุณธวัฒน์นะครับแล้วก็ท่านวิทยากรทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านผู้ที่ได้ร่วมนะครับให้ความเห็นกับเรานะครับทั้งท่านคณบดีมุนินนะครับท่านเจ้าพี่ไหนนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆรวมทั้งความเห็นจาก Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุมขมับกับวัคซีนอย่าด้อยค่าชีวิตประชาชนปัจจุบันสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความโปร่งใสของรัฐบาลเราอยากได้เหตุผลของการตัดสินใจของรัฐบาลอยากได้ข้อเท็จจริงที่รัฐบาลออกมาพูดอย่างชัดเจนและที่สำคัญเลยคือเราอยากได้รับการเยียวยาที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะชาวนิติฮับก็ขอล่ำลาทุกท่านไปเท่านี้นะคะแต่ว่าจะขอฝากงานนิดนึงค่ะพวกเรานะคะชาวนิติฮับเป็นกลุ่มนักกฎหมายที่รวมตัวกันจากหลายๆสถาบันนะคะก็จะมาจัดงานเช่นนี้เนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยส่วนงานหน้านะคะที่ใกล้จะถึงเนี่ยก็จะมีทั้งงานเบาๆสบายๆนะคะอย่างงานอ่านหนังสือดูหนังเพื่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กันยายนค่ะเวลา2ทุ่มเช่นเดิมที่ Clubhouse นะคะแล้วก็อาจจะมีไลฟ์ไปทางเพจ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยแล้วเราก็ได้จัดงานร่วมกับสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ด้วยนั่นก็คืองานผ่านมาแล้ว4ปีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ปราบโกงจริงหรือเก๊ซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่25กันยายนเป็นวันเสาร์อีกเช่นเคยค่ะเวลา2ทุ่ม
ก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะคะอยากจะฝากทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เพจนิติฮับนะคะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดคุยกันมามันแน่นมากค่ะเนื้อหาแน่นมากทุกท่านถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันในช่วงไหนนะคะสามารถไปติดตามชมย้อนหลังไลค์ที่เพจนิติฮับได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเพจประชาไทยก็ได้นะคะแล้วชาวนิติฮับที่เป็นบุคคลที่ทำงานเนี่ยอาจจะมีการแปลหรือว่าถอดเทปในบางส่วนนะคะลงในเพจด้วยก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ฟังแล้วก็วิทยากรด้วยเนี่ยไปกดไลค์ที่เพจนิติฮับได้นะคะตอนนี้มี3ช่องทางก็คือทางเพจ Facebook นิติฮับ Twitter แล้วก็ Blogdit ค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสรณีคุณทวัตแล้วก็อาจารย์นิรมัยมากเลยนะคะอาจารย์พี่นายแล้วก็อาจารย์มูนินด้วยขอบคุณพี่ทัวร์มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนิติฮับได้จัดงานดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณพี่ยิมด้วยค่ะที่ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดท้ายเลยก็สำหรับวันนี้ขอทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือเย้ขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณมากค่ะขอปิดห้องเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ